สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ฟรีเว็บินาร์ครั้งที่47นะคะกับสถาบัน IMC วันนี้เรามากันในหัวข้อของ Power Up Your Data with Power BI นะคะหลายๆท่านนะคะที่มาอยู่กับเราตรงนี้นะคะเคยได้ยินเกี่ยวกับโปรแกรมของ Power BI กันมาบ้างแล้วนะคะแนนเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยใช้นะคะหรือบางท่านอาจจะสนใจเจ้า Power BI ตัวนี้อยู่แต่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้นะคะเรามีวิทยากรที่จะมาช่วยไขข้อสงสัยนะคะและมาอธิบายเกี่ยวกับเจ้า Power BI ตัวนี้ที่จะมาช่วยทำอย่างไรนะคะในการจัดการข้อมูลขององค์กรและธุรกิจของท่านนะคะให้มาใช้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับท่านที่อยู่กับเราตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านในช่องทางของ Zoom Meeting นะคะหรือบางท่านอาจจะรับชมเราผ่านในช่องทางของ Facebook Live นะคะอยากจะแชร์เว็บมินาร์ดีๆแบบนี้นะคะไปให้เพื่อนๆได้ร่วมรับฟังก็สามารถเข้าไปใน Facebook Page ของ IMC Institute นะคะและกดแชร์เว็บมินาร์ครั้งนี้ออกไปให้ทุกท่านได้เข้ามาร่วมรับฟังกันได้เลยค่ะค่ะและสำหรับในระหว่างของการบรรยายนะคะเราก็ทุกท่านที่อยากจะถามคำถามนะคะหรือว่ามีอะไรอยากจะพูดคุยกับวิทยากรของเรานะคะก็สามารถทิ้งคำถามนะคะการพูดคุยผ่านเข้ามาในคอมเมนต์ใต้ไลฟ์สดของเรานี้นะคะสำหรับท่านที่รับชมเรานะคะผ่านทาง Zoom นะคะมี2ช่องทางด้วยกันค่ะท่านสามารถทิ้งคำถามเข้ามาในช่องของแชทนะคะอีกช่องทางนึงก็คือ Q&A ค่ะค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะแนนขออนุญาตตรงนี้แนะนำวิทยากรที่จะมาอธิบายความรู้ดีๆวันนี้ให้ท่านได้รับชมรับฟังนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยาฟอเรนซ์ค่ะอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรารัตน์สงแป้นอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนนขอส่งต่อช่วงนี้นะคะให้อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ Power BI นะคะให้ผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้เรียนเชิญเลยค่ะขอบคุณน้องแนนค่ะยินดีมากเลยนะคะวันนี้ที่มีโอกาสได้มาคุยกับอาจารย์วรารัตน์นะคะผู้มากด้วยประสบการณ์ทำแดชบอร์ดเสนอผู้บริหารมาเยอะนะคะด้วย Power BI นะคะโดยส่วนตัวอารยาเองยังไม่เคยใช้ Power BI ถึงระดับที่อาจารย์วรารัตน์ใช้อยู่นะคะอาจารย์หน่อยใช้งานอยู่นะคะวันนี้เราก็จะคุยกันสบายๆแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็จะมาถามตอบกันแล้วก็อาจจะมีพูดถึง use case บางอันท่านที่ฟังเว็บินาร์อยู่ในตอนนี้นะที่ชมอยู่ในตอนนี้ถ้าสนใจเกี่ยวกับ use case ที่เราคุยกันอยู่นะคะหรือติดปัญหาหรือถ้าเราสองคนคุยกันรวดเร็วเกินไปเนาะเราเป็นพวกพูดเร็วใช่ไหมคะอาจจะหน่อยเราพูดเร็วมากนะคะก็อาจจะฟังไม่ทันนะคะหรืออยากจะสอบถามอะไรก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะ Power BI เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของ Data เริ่มแรกเลยอยากจะให้อาจารย์หน่อยนะคะช่วยอธิบายหน่อยว่าไอ้คำว่า Data Driven เนี่ยเพราะว่าได้ยินบ่อยมากแล้วก็เมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองที่อาจารย์ธนชาติมีเว็บินาร์เกี่ยวกับ Data Driven นะคะว่า data driven เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วเราจะต้องทำยังไง data ที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะเราเอามาใช้ยังไงมันถึงจะกลายเป็น data driven จริงๆกับองค์กรของเราเชิญอาจารย์หน่อยเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหน่อยขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะอาจารย์หน่อยเสียงเบานิดนึงนะคะเสียงไม่ค่อยดังเลยค่ะในส่วนของ data driven นะคะ
อันนี้ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าอาจารย์หน่อยแล้วกันนะคะเป็นบรรยากาศสบายๆนะพูดคุยกันนะคะในส่วนของ data driven นะคะก็แปลตรงตัวเลยนะคะก็คือเป็นลักษณะของการขับเคลื่อนนะคะ driven คือการขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนอะไรขับเคลื่อนธุรกิจหรือว่าองค์กรของเราเนี่ยด้วยข้อมูลนะคะแต่หน่อยพบปัญหาว่านะคะในส่วนใหญ่ของหน่วยงานของรัฐเองหรือว่าเอกชนเองเนี่ยนะคะข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่จะกระจัดกระจายนะคะแต่ละฝ่ายก็จะมีข้อมูลเป็นของตัวเองนะคะแล้วการที่เราจะเอาข้อมูลเนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือเราจะทำยังไงกับข้อมูลนะคะแล้วเราจะนำเสนอผู้บริหารยังไงให้สามารถที่จะมองเห็นอินไซต์ของข้อมูลค่ะซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของการทำ data driven เลยนะคะก็คือถ้าเราไม่สามารถที่จะหา insight ของข้อมูลได้เนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้นะคะการตัดสินใจเนี่ยของผู้บริหารเนี่ยนะคะตัดสินใจได้ถูกนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญเนี่ยนะคะก็คือเราจะต้องทำให้เกิดนะคะอินไซต์ของข้อมูลนะคะแล้วก็ทำให้ผู้บริหาร สามารถตัดสินใจได้รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ต่อไปในอนาคตได้ค่ะอาจารย์อารยาคะอืมโอเคนะคะเราจำไอ้ไดอะแกรมตัวนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนะคะหลังจากที่เราคุยกันเรื่อง use case ต่างๆเราจะกลับมาที่ไดอะแกรมนี้อีกทีอย่างไรก็ตามไอ้ตัวที่เข้มที่สุดก็คือ insight data เนาะมันก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเป็นหัวใจสำคัญนะคะที่จะทำนำเสนอต่อไปทีนี้อยากจะคุยกับอาจารย์หน่อยในเรื่องของการทำแดชบอร์ดหรือทำวิชวลไลเซชันเนี่ยที่เราต้องทำเสนอผู้บริหารหรือแม้แต่ในองค์กรของเราเองการนำเสนอแต่ละครั้งเอาข้อมูลมาทำเป็นหน้าตาแดชบอร์ดเนี่ยมันดียังไงคะเราเผื่อว่าแบบบางท่านอาจจะมีสกิลในด้าน Excel หรือ Spreadsheet อยู่แล้วแล้วแบบฉันพอดกราฟมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอดกราฟหลายๆแบบมันไม่พอเหรอคะ data การเอา data มาโชว์ด้วยแดชบอร์ดเนี่ยมันดีกว่าการพอดกราฟหรือทำด้วย Spreadsheet ยังไงคะในส่วนของการนำเสนอนะคะหน่อยคิดว่าผู้เข้าฟังวันนี้นะคะก็มีในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็เคยนำเสนอผู้บริหารมาน่าจะส่วนใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการหาอินไซต์ของข้อมูลนั่นเองนะคะหน่อยขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะของตัวที่เป็น Power BI นะคะที่ในส่วนนี้นะคะหน่อยก็เอาข้อมูลนะคะขอข้อมูลทาง IMC นะคะว่าอันนี้ เป็น data จริงเนาะใช่ไหมคะอาจารย์หน่อยใช่ค่ะต้องขออนุญาตแทรกนิดนึงอันนี้คือเป็น data จริงที่อาจารย์หน่อยดึงขออนุญาตให้ทางน้องๆที่ IMC นะคะดึง data มาให้ดูเพราะว่าเราสองคนเนี้ยมาจากส่วนของภาคการศึกษาแล้วพอเรามาจัดนะคะตกลงใจว่าโอเคเราจะมาดูโอเว็บบินาร์กันนะคะเราก็ตื่นเต้นกันมากนะคะเราก็ถามน้องๆว่ามีคนลงทะเบียนกี่คนแล้วคะน้องๆก็ให้ข้อมูลมาเลยค่ะณตอนนั้นมัน180คนเนาะแล้วอาจารย์หน่อยก็เลยถามลงไปอีกว่าเอ๊ะใครนะที่มาจะมาฟังเราใช่ไหมคะทีนี้อาจารย์หน่อยเจออะไรบ้างคะคราวนี้หน่อยก็จะพยายามยกตัวอย่างให้ฟังเอาแบบง่ายๆเลยนะคะใกล้ตัวนะคะก่อนที่หน่อยกับอาจารย์อารยานะคะจะมาเวบินาร์ในวันนี้เนี่ยนะคะหน่อยก็เลยได้ขอข้อมูลของ IMC ว่าผู้เข้าอบรมเนี่ยนะคะมาจากในส่วนของมหาวิทยาลัยหรือทางบริษัทเอกชนนะคะจะได้เตรียมในการพูดคุยถูกต้องนะคะตอนแรกก็เข้าใจว่านะคะมาจากมหาวิทยาลัยเยอะเพราะว่าให้น้องแฟนคลับเราจะมาใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่รู้แฟนคลับคอมเมนต์อยู่หรือเปล่านะคะค่ะก็นะคะน้องก็ให้มาแค่2คอลัมน์เองนะคะคอลัมน์แรกเนี่ยก็เป็น job title นะคะอาจารย์ก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเขาเหมือนกับว่าสิ่งที่วันนี้จะพูดคุยเวบินาร์เนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอาชีพตำแหน่งอะไรอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูว่าแค่ job title นะคะน้องก็สกอร์ดูนะคะคราวนี้พอสกอร์ดูแล้วเนี่ยนะคะก็เห็นน้องเขาก็เหมือนกับบอกว่าน่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยเพราะว่าเห็นคำว่า assistant professor มี lecturer อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเนี่ยในการประชุม1ครั้งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะ
first eyesight ไปที่ข้อมูลที่เราสนใจเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช่ไหมคะที่เราคุ้นเคยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการทำ data driven เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงการที่เราทำแบบเหมือนความเชี่ยวชาญ expertise อะไรประมาณนี้นะคะต้องเครื่องหมายไม่เท่ากับเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเรานำเสนอข้อมูลเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะจำข้อมูลก่อนหน้าแล้วยังไม่ได้พิจารณาข้อมูลที่ current แล้วบางทีเนี่ยไม่มีเวลาที่จะเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยจะ score down ลงมาแล้วก็คิดว่านะคะปริมาณนะคะที่เราจดจำแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะด่วนตัดสินใจอันนี้หน่อยก็เลยพยายามจะทำให้ดูว่า1คอลัมน์เนี่ยนะคะก็จะแตกได้หลายมุมมองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามที่ถามว่าเอ๊ะจำนวนคนเข้าฟังเนี่ยนะคะทั้งหมดเท่าไหร่นะ180คนนะคะหน่อยก็ถามไปอีกว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งอะไรคราวนี้พอเราเห็นข้อมูลที่มันเป็นแบบ text เราก็จะเหมือนกับว่าเราก็ต้องจำไว้ว่าเอ๊ะมันประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเราจะทำยังไงกับข้อมูลนะคะคราวนี้หน่อยก็เลยจะบอกว่าการที่เราใช้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ณปัจจุบันเนี่ยนะคะถ้าเป็น Excel เราก็อาจจะเป็นลักษณะ string search ว่าถ้าเป็นคีย์เวิร์ดคำนี้ก็จะเจอแล้วก็ให้มันเขาซึ่งสูตรเนี่ยนับเป็นตารางเลยใช่ไหมคะนับเป็นตารางเท่าที่เราดูเนี่ยในเท็กซ์ตัวเนี้ยมันก็หลากหลายเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นลักษณะให้พิมพ์มานะคะบางท่านก็จะมีชื่อตำแหน่งที่แค่คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ exactly เลยเหมือนกันเพราะงั้นเวลาเขาใน Excel นี่มีปัญหาแน่นอนค่ะค่ะก็เขาใน Excel ก็อาจจะมีเทคนิคในการทำหลายๆอย่างแล้วก็เทคไทม์ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นส่วนของ Power BI เองข้อดีก็คือว่าเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เป็น word cloud ที่สามารถนับความถี่ได้เพราะฉะนั้นก็ตกใจมากนะคะก็คือว่าตำแหน่งที่มานะคะก็เป็นระดับ manager ค่อนข้างเยอะสวัสดีท่านสวัสดี manager ทั้งหลายแหล่ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาร่วมรับฟังรับชมเว็บinarของเราในวันนี้ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะถามว่ามันpower up ยังไงนะคะการใช้เครื่องมือที่ตอบโจทย์ธุรกิจนะคะก็จะทำให้รวดเร็วนะคะในปัจจุบันที่ต้องการการตัดสินใจที่เร่งด่วนแล้วก็พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเคสนี้เนี่ยก็คือเป็นไดเมนชันหนึ่งที่ผู้บริหารนะคะสามารถดูที่เป็นข้อมูลแบบ text ที่เหมือนกับว่าเราคิดว่าข้อมูลแบบ text เนี่ยเราไม่สามารถที่จะสร้างไดเมนชันหรือว่าสร้างการตอบโจทย์อะไรได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าใครเล่นกับโซเชียลมีเดียที่เป็นคอมเมนต์ของลูกค้านะคะ mm-hmm. เราสามารถวิวข้อมูลออกมาแบบอย่างง่ายได้เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าลูกค้าคอมเพลนเรื่องอะไรนะคะเราสามารถวิวมาดูคร่าวๆได้นะคะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องเขียนตัวแกรมทางCollab อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าสมมติว่าคีย์เวิร์ดมันยากจริงๆเราอาจจำเป็นจะต้องพัฒนาไปถึงการใช้ Machine Learning อันนี้ก็ต้องไปพัฒนาสกิลตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะคะที่บอกว่ารวดเร็วเนี่ยพอน้องส่งให้อาจารย์หน่อย2คอลัมน์เนี่ยแดชบอร์ดที่โชว์อยู่ตอนนี้เนี่ยอาจารย์หน่อยใช้เวลานานแค่ไหนคะในการทำ Word Cloud แล้วก็พวกฉาดขึ้นมาก็ถ้าไม่นับตกแต่งสีสันนะคะก็ประมาณแค่ไม่ถึง5นาทีเองนะคะเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่า Power BI นี่มีเครื่องมือที่ช่วยในการเล่นกับ text กับ string ได้เยอะเลยนะคะใช่ค่ะจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองที่ต่างกันนะคะอย่างคอลัมน์เดียวเป็นจำนวน summation ทั้งหมดนะคะเป็นการดูคีย์เวิร์ดว่าส่วนใหญ่เนี่ยตำแหน่งอะไรเพราะว่าตำแหน่งก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันใช่ไหมคะในประเทศไทยเนี่ยก็ตำแหน่งก็จะหลากหลายนะคะแล้วก็แต่ว่าก็จะมีคำถามต่อมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นแมเนเจอร์เนี่ยที่บอกว่ามากเนี่ยปริมาณเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นการทำ data visualize แบบเดิมๆที่เราเคยทำนะคะว่าปริมาณเท่าไหร่อย่างเช่นตัวเนี้ยนะคะในคอลัมน์เดียวเนี่ยหน่อยก็สามารถจัดกรุ๊ปนะคะใน Power BI เนี่ยภายใน 1-2 นาทีเลยนะคะแต่ถ้าเป็นไฟล์ที่เป็น based on Excel อย่างเงี้ยค่ะ mm-hmm. เราก็ต้องมานั่งอาจจะเพิ่มคอลัมน์อาจจะกรุ๊ปหรืออะไรอย่างเงี้ยก่อน mm-hmm. ที่จะดึงขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อดีของพวกเครื่องมือพวกนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการจัดการข้อมูลนะคะโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับ raw file หรือว่า source file
ที่เรามีอยู่ในเครื่องเราสามารถจัดการตรงนี้ได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าอีกอย่างนึงก็คือตรงที่เป็นจำนวนนะคะถามว่าเมนเจอร์เยอะเนี่ยที่บอกว่าเยอะเยอะเท่าไหร่จะเห็นได้ว่าลองลงมาน่าสนใจมากเป็น IT กับ BA นะคะ IT กับ BA ก็วันนี้ก็มากันเยอะนะคะไม่ว่าจะทาง developer ทาง software engineering 1ใน 3เลยนะคะ1ใน 3เลยเพื่อที่จะมาดูใช่ไหมคะว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันช่วยตอบโจทย์ยังไงบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราเนี่ยนะคะหน่อยก็เป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนแล้วก็เป็นทาง IT มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานำเสนอผู้บริหารแต่ก่อนเราเขียนโปรแกรมใช่ไหมคะเขียนโปรแกรมพอเรารีพอร์ตไป1ครั้งผู้บริหารถามว่าเฮ้ยกราฟนี้ไม่ชอบอยากจะให้ทำใหม่เพราะว่ามันดูแล้วมันอาจจะตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมเมอร์กับนัก IT เนี่ยจะต้องไปทำการเขียนโปรแกรมใหม่ซึ่งหน่อยคิดว่าตรงนี้นะคะเราก็ต้องใช้เครื่องมือมาช่วยเพราะว่ามันจะช่วยล่นระยะเวลาในการที่เราเทคไทม์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเร็วขึ้นเนาะจะได้เร็วขึ้นไม่เสียพลังงานด้วยค่ะรวมถึงการที่เราทำวิชวลไลซ์เนี่ยเราต้องไปศึกษาเรื่องไลบรารีต่างๆด้วยอันนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ในส่วนของการทำข้อมูลให้เป็นดิฟเวนจริงๆนะคะเราก็ไปทำการเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศให้ลงฐานข้อมูลซะในส่วนของการที่เราจะดึงข้อมูลให้ผู้บริหารเนี่ยมาสามารถวิวมุมมองได้เนี่ยก็น่าสนใจนะคะโดยใช้เครื่องมือให้ถูกต้องนะคะขอแทรกนิดนึงค่ะพอดีเหลือบตาไปเห็นคำถามนะคะไหนๆถามเข้ามาถึงอันนี้พอดีเลยตอบเลยนะคะพอดีเขาถามว่าคีย์เวิร์ดไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ใช้วิชวลตัวไหนอันนี้คือ Word Cloud ใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าใน Power BI นะคะตัวที่เป็น Word Cloud นะคะขออนุญาตใช้ Word Cloud เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่า Word Cloud คืออะไรคะจริงๆแล้ว Word Cloud เนี้ยสามารถใช้ Python เขียนได้เหมือนกันนะคะประมาณ 2-3 บรรทัดนะคะดึงสตริงเข้าไปอยู่ใน Array นะคะแล้วก็สามารถที่จะ manipulate ให้แสดงออกมาเป็น Word Cloud แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะใน Python อันนี้เราเคยเล่นนะคะหรือแม้แต่บางเว็บไซต์เนี่ยนะคะสามารถที่จะอัปโหลดลิสต์ตัวนี้ขึ้นไปนะเป็นเว็บเบสเนาะโยนลิสต์ขึ้นไปให้นะคะแล้วมันก็จะเจนภาพของคีย์เวิร์ดนะคะพวกเวิร์ดเนี่ยเขาเรียกว่า Word Cloud นะคะจะหน่อยโชว์เลยค่ะแล้วว่าเราใช้ Visual ตัวไหนคะในส่วนของ Power BI เองเนี่ยนะคะเขาก็จะมี Visualization พื้นฐานใช่ไหมคะส่วนอื่นๆเนี่ยนะคะเราก็เข้าไปที่ Get More Visual นะคะมันก็จะมีตัวคล้ายๆ Add on ไหมคะคล้ายๆ Add on ค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าเราสามารถ Search นะคะ Visualize เนี่ยตามคีย์เวิร์ดของเราได้เลยนะคะอันนี้ก็เราก็สามารถที่จะ Search บอกว่าเป็น Word Cloud อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็มันจะมีสำเร็จรูปอยู่แล้วนะคะแล้วก็แอดเข้าไปนะคะพอแอดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะก็ลากข้อมูลมาวางเลยซึ่งข้อดีของการที่เราพยายามเอามาอยู่หน้าแดชบอร์ดเดียวเนี่ยนะคะเราก็สามารถจะอินเตอร์แอคทีฟได้อย่างเช่นหน่อยอยากดูระดับแมเนเจอร์มีชื่อจ็อบไททอลอะไรบ้าง IT IT มาจากไหนบ้างมีคำว่า Business Analyst แน่นอนแสดงว่าทาง BA เนี่ยมาเยอะกว่า IT แต่ว่าพอดีหน่อยจัดกรุ๊ปรวมกันนะคะก็เลยเราก็สามารถที่จะมองเห็นอีกดิเมนชันนึงที่ว่าเป็นนักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ข้อมูลนะเข้ามานะคะแล้วก็ส่วน IT เทคนิคก็อยากมารู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตอาจารย์หน่อยค่ะอย่างไอ้ category ที่มี3อันที่อาจารย์หน่อยแจ้งให้ดูเนี่ยนะคะใน3บาร์กราฟเนี่ยอันเนี้ยอาจารย์หน่อยมีตัว data แค่คอลัมน์เดียวตรงนี้ Power BI สามารถช่วยอาจารย์ให้ categorize data ออกมาได้3อย่างอย่างนี้ได้เลยเหรอคะได้เลยค่ะเล่นกับ text ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันคล้ายๆกันกับ Excel นะคะแต่ว่าตัวนี้ข้อดีก็คือมันก็จะมีหน้าอินเทอร์เฟซให้เราสามารถที่จะคลิกเลือกกรุ๊ปได้เลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยก็คือข้อมูลที่เป็น job title เนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายทั้งหมดเลยนะคะแต่พอดับเบิลคลิกกด control เลือกเยอะๆแล้วก็กรุ๊ปมาได้เลยนะคะมันจะไม่ add column ใหม่หรือแค่เป็นตัวครอบว่าตัวนี้อยู่กรุ๊ปเดียวกันเหมือนของ Excel
เพราะว่า Excel เนี่ยข้อเสียก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะแบบฟิกคอลัมน์พอว่าฟิกคอลัมน์เสร็จปุ๊บถ้าเราไปทำอะไรผิดกับกรุ๊ปสักหน่อยเนี่ยหรือเราขอย้ายคอลัมน์มันก็จะผิดไปเลยแต่ตรงเนี้ยหน่อยดึงขึ้นมาปุ๊บหน่อยมากรุ๊ปที่ Power BI ก็สามารถที่จะดึงนะคะข้อมูลขึ้นมาได้เลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะสะดวกมากเลยนะคะค่ะนอกจากบาร์กราฟแล้วเราก็มีเป็นตัวเลขเนาะยังมีตัวเลขแสดงอยู่ด้วยแล้วก็มีโดนใชัท่ให้ข้างล่างนะคะใช่ได้หลาคย่ะแบบแล้วแต่ค่ะผู้บริหารชอบแบบไหนใช่เพราะว่าเราอย่าไปคิดว่าเวลาเรานำเสนอ Data Visualization เนี่ยเราจะเอาแค่บาร์ชาร์ตอย่างเดียวเหมือนกับเราเรียนทฤษฎีบอกว่า Data Visualize ที่เป็นเปรียบเทียบประเภทน่าจะเป็นบาร์ชาร์ตอย่างเงี้ยเป็นต้นเสร็จปุ๊บถ้าผู้บริหารถามคำถามใหม่เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ล่ะตอบไม่ได้เลยบาร์ชาร์ตคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะจดโน้ตในส่วนของคำถามคำตอบนะคะว่าเราลองคลิกดูว่ามันตอบอะไรบ้างนะคะอันนั้นน่ะก็คือเป็น insight data เพราะว่า insight data คือการที่เรานำเสนอข้อมูลและผู้บริหารเนี่ยก็สามารถที่จะ make decision แล้วก็ไปวางแผนกลยุทธ์ได้นะคะอันนี้ก็แค่หนึ่งคอลัมน์นะคะอุ้ยอย่างนี้แสดงว่าสาวกเราก็ไม่ได้ตามมาดูเท่าไหร่เนาะมีแค่41ลายนะคะแฟนคลับไม่ค่อยมานะคะผิดคาดนะคะก็ตกใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าอ้าวทำไมส่วนมากมีแต่เมนเจอร์อันนี้เป็นอีกคอลัมน์หนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้เป็นอีกคอลัมน์หนึ่งเอามาให้ดูเพราะว่าขอทางสถาบัน AMC มาดูแค่ job title กับ organization ตรงมาแค่2คอลัมน์เพราะงั้นท่านผู้ร่วมรับชมรับฟังไม่ต้องตกใจเราไม่ได้เอาชื่อนามสกุลมาดูนะคะไม่ได้เช็คชื่อเนาะว่าเด็กนักศึกษาเข้ามาหรือเปล่า PDPA ใช่ไหมคะอันนี้ก็เอาไว้ดูอันนี้กำลังพยายามทำให้เห็นว่าเวลาเราทำอะไรเราจะต้องตั้งโกให้กับตัวแดชบอร์ดของเราอย่างเคสเมื่อกี้นี้อยากรู้ว่าอาชีพไหนเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็อยากรู้ว่าอาชีพแต่ละอาชีพนะคะที่อยู่ใน organization เนี่ยนะคะซึ่งแต่ละภาคธุรกิจเนี่ยก็จะประกอบธุรกิจไม่เหมือนกันอาจจะมาจากแบงก์อาจจะมาจากกลุ่มเทคโนโลยีหรือเปล่าอาจจะมาจากกลุ่มที่ขายสินค้าขายโปรดักต์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเอาข้อมูลนะคะมาร้อยเรียงนะคะแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลนะคะอย่างเคสเนี่ยนะคะเราก็หาอินไซต์ได้แบบง่ายๆเลยอย่างเช่นข้อสมมติฐานคิดว่ามาจากคอมพานีเยอะอันนี้ใช่เลยเมื่อกี้เนี่ยต่อเนื่องมาจากหน้าที่แล้วว่าเราอะนะคะมีกลายเป็นว่าฝั่งแมเนเจอร์มาเยอะคาดว่านะคะถ้าเราเอามาเขากรุ๊ปนะคะตามที่organization เนี่ยนะคะเป็น company เอกชนหรือว่า university เนี่ยแน่นอนเยอะแต่คราวเนี้ยตัว education เนี่ยนะคะที่กรุ๊ปมาจากอันแรกเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่า education เนี่ยนะคะมีมาจาก company ด้วยเพราะว่าเอาข้อมูล2ตัวเริ่มมารวมกันแล้วก็มาเชื่อมโยงกันตอนแรกเราเข้าใจว่า education เนี่ยนะคะมาจากมหาลัยใช่อย่างเดียวแต่ปัจจุบันก็คือคนที่สนใจอาจจะไปเป็นคอนซัลแทนท์ที่คอมพานีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆว่าก็คือในส่วนของเวบินาร์เนี่ยคนที่เข้ามานะคะก็มาจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝั่งของเอกชนที่ต้องมีข้อมูลเอาไว้ดริฟเว่นจริงๆส่วนของการศึกษาตอนนี้ใช่ว่าจะไม่ตื่นตัวนะคะก็มีการตื่นตัวเนื่องจากว่าเกิดสภาวะโควิดขึ้นมานักศึกษาเทรนการเข้าเรียนเป็นยังไงบ้างเด็กจบการศึกษาเยอะหรือน้อยกว่าประชากรที่มีอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อวางแผนให้ถูกต้องนะคะอาจารย์นรยาข้อมูลในตารางที่อาจารย์หน่อยไฮไลท์อยู่เมื่อสักครู่เนี่ยมันคือข้อมูลที่ลิงก์กันกับคอลัมน์ก่อนหน้านี้ถูกใช่ไหมคะแสดงว่าใน Power BI เนี่ยเราสามารถเอามันมาจอยกันแล้วก็นำแสดงผลเพื่อให้เห็นว่าข้อมูลมันสัมพันธ์กันยังไงใช่ค่ะก็คือดิเมนชันหลังจากที่เราไปทำการแปลงข้อมูลโดยกรุ๊ปแล้วเราก็สามารถเอากรุ๊ปของกรุ๊ปเนี่ยมาทำการรวมกันอีกทีเพื่อที่จะมองหาอินไซต์ของข้อมูลว่าเอ๊ะตอนแรกเรามองแบบลักษณะแบบละเอียดมันก็อาจจะทำให้อาจจะไม่มีพอยต์ในการ
ตัดสินใจหรือว่าวางแผนนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาแบบกรุ๊ปขึ้นมาเป็นสเต็ปเหมือนกับโรลอัพขึ้นมาโรลอัพข้อมูลขึ้นมานะคะเราก็อาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างกับข้อมูลค่ะค่ะจริงค่ะเราอันนี้เรามองเห็นนะคะเราเลยเปลี่ยนแผนกระทันหันนะคะจากเดิมที่เราคุยกันว่าเอ้ย use case อยากรู้จังเลยนะคะว่านักศึกษานักเรียนนักศึกษาเนี่ยจำนวนนักศึกษามันน้อยลงไหมอะไรเงี้ยว่าจะเอา use case ที่เป็นนะคะเกี่ยวกับการศึกษามาเล่นกันนะคะพอเราเห็นอย่างนี้เราก็เปลี่ยนแผนนะคะเว็บบินาร์เราก็เลยเอ้ยมันต้องหลากหลายเนาะใช่ไหมจันหน่อยก็เลยนะคะทำกันบ้านหนักมากนะคะต้องทำหลายแดชบอร์ดนะคะเพื่อหลาย use case เพื่อให้ดูหลากหลายนะคะเราเห็นแดชบอร์ดพวกนี้แล้วก็ visualization เนี่ยจริงๆแล้วเราตัวส่วนตัวเราอ่ะเคยใช้ตัว Data Studio นะคะของ Google นะคะซึ่งมันเป็น browser based นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันที่เครื่องก็ใช้บนเว็บ browser ได้เลยนะคะมันก็จับวางอย่างเงี้ยทีนี้ Power BI เนี่ยมีอะไรที่มันดีมันเด็ดแล้วก็คือมันสมควรที่จะเอามาใช้ Power Up Data ของเราจริงๆที่อาจารย์หน่อยมองเห็นเนี่ยมันมีส่วนที่เด่นๆของ Power BI เนี่ยมีตรงไหนบ้างคะอยากให้ลองพูดคุยให้ฟังในส่วนของ Power BI หน่อยเขาคิดว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเกี่ยวกับ Business Intelligence นะคะก็คือเป็นตัวที่ช่วยทำ Report หรือว่า Dashboard ให้เห็นมุมมองต่างๆตัว Data Studio นะคะก็เป็นตัวหนึ่งนะคะที่สามารถทำ business intelligence ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวฟีเจอร์ที่อยู่บนตัวเครื่องมือนะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะอย่างของ Power BI เองเนี่ยนะคะในส่วนของ visualization เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะมองเห็นหลายมุมมองนะคะแล้วก็รวมถึงการทำ word cloud การทำ ribbon การทำ scattering พวก clustering ที่เป็นพื้นฐานของ machine learning เนี่ยเบื้องต้นนะคะแล้วก็ในส่วนของตระกูลของ Power BI เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะของ desktop หมายความว่านะคะเราสามารถที่จะลองเล่นข้อมูลเนี่ยบนเครื่อง desktop ของเรานะคะได้นะคะส่วน Data Studio เนี่ยเขาก็จะเน้นการอัพข้อมูลเนี่ยขึ้นไปบน cloud นะคะหรืออัพในส่วนของที่เป็นต้องใช้เบราว์เซอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตนะแต่ถ้าเป็น Power BI Tableau อันนี้ต้องขออนุญาตพูดชื่อนะคะของเครื่องมือนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Desktop ด้วยเพื่อที่จะโปรเทคหรือป้องกันข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่อยากที่จะอัพข้อมูลเนี่ยขึ้นไปบนคลาวด์นะคะมันก็จะดูแบบเหมือนกับ private กว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็เราก็ต้องดูด้วยว่าความเสถียรในการพัฒนาเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการหาอินไซต์ของข้อมูลนะคะว่าเราจะหาอะไรที่จะนำเสนอผู้บริหารไม่ใช่แบบเราลากวางเหมือนแต่ก่อนถ้าสมมติเหมือนเคสเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเราก็จะมีการซัมมารีตามกรุ๊ปเราอาจจะไปทำที่ Excel แล้วค่อยมาทำที่นะคะตัวตารางที่เรานำเสนอแบบเดิมหรือแม้แต่ที่เป็นบาร์กราฟนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็นำเสนอในรูปแบบอื่นเพื่อที่จะมองเห็นวิวได้อย่างรวดเร็วนะคะอาจารย์อารยาคะได้ยินไหมคะอาจารย์อารยาหลุดไปแล้วนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้นะคะหน่อยก็เดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะคะแชร์อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคหน่อยพูดถึงตรงนี้นะคะรออาจารย์อรยาก่อนนะคะคราวนี้นะคะในส่วนของการทำนะคะpower up นะคะก็คือเราต้องมีทักษะสกิลในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นนะคะเราก็ต้องมาลองเล่นดูนะคะอย่างที่หน่อยบอกให้ทราบก็คือเราจะต้องรู้ว่าผู้บริหารเนี่ยนะคะถามคำถามอะไรบ้างหรือแม้แต่ผู้บริหารเองเนี่ยนะคะอยากจะดูข้อมูลคร่าวๆก่อนที่จะให้คนวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปนำเสนอนะคะ data visualize ต่อได้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำในเครื่องมือที่ช่วยนะคะทำให้รวดเร็วมากขึ้นนะคะโอเคนะคะหน่อยขออนุญาตไป use case ในวันนี้นะคะ
use case ในวันนี้นะคะหน่อยก็จะแสดงให้เห็นอีกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วที่คำถามที่ผ่านมานะคะว่าเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้แล้วมันสามารถต่อยอดหรือว่าไปวางแผนธุรกิจอะไรได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลนะคะที่เป็นเกี่ยวกับการขายนะคะซึ่งนะคะนี่หน่อยดึงข้อมูลมาแล้วนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์หน่อยดึงข้อมูลจาก Excel เป็นหลักนะคะเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการทำงานหน่อยคิดว่าทุกคนนะคะมีข้อมูลเป็นของตัวเองนะคะก็คือเป็น Excel ใช่ไหมหรือ CSV ที่ export มาจากตัวระบบของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็หรืออาจจะเอามาจากคลาวด์ก็ได้นะคะตัวเครื่องมือพวกนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะคะก็สามารถติดต่อจากคลาวด์ได้นะคะแล้วก็ติดต่อจากเดต้าเบสได้ไม่ว่าจะเป็นเดต้าเบสต่างๆนะคะซึ่งถ้าเรามีข้อมูลนะคะที่เราต้องการอัปเดตเรียลไทม์ตลอดเวลาอย่างเช่นอยากรู้ว่าแต่ละวันแต่ละวันขายอะไรไปบ้างแล้วก็อยากให้รู้เป็นไทม์ไลน์นะคะก็คือเหมือนกับอยากให้อัปเดตแต่ละวันเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องวางแผนในการติดต่อกับเดต้าเบสเป็นหลักนะคะแต่นะคะถ้าสมมติเราอยากลองเล่น Power BI หรือลองเล่นตระกูลพวก Business Intelligence เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาข้อมูลนะคะลองมาดูนะคะว่าเหมือนเมื่อคู่นี้นะคะหน่อยเอาข้อมูลคอลัมน์เดียวมันแตกเป็นหลายประเด็นมากเลยอย่างถ้าเป็นข้อมูลเซลล์เนี่ยที่เป็นข้อมูลหน่อยคิดว่าทุกคนน่าจะรีพอร์ตนะคะเกือบทุกวันอยู่แล้วสำหรับหน่อยเห็นตำแหน่ง P Sale ก็เยอะนะคะที่มาในวันนี้นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีข้อมูลนะคะของแต่ละเดือนของแต่ละเดือนไปนะคะมีข้อมูลการขายนะคะเท่าไหร่นะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับปริมาณอันนี้ก็คือเราก็ต้องเข้าใจข้อมูลนะคะว่าข้อมูลเนี่ยเอามาเนี่ยที่ดึงขึ้นมานะคะซึ่งตัว Power BI เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเราเลือกแบบแกนเป็นไลน์ชาร์ตเนี่ยนะคะเราก็ต้องตัวที่เป็นแกนเนี่ยนะคะเราดึงมานะคะก็คือหน่อยคิดว่าตัว POS ของเราเนี่ยนะคะจะมีเดทอยู่แล้วเดทก็คือวันที่ขายแล้วก็ขายเนี่ยนะคะมันก็จะแยกให้เลยนะคะเป็น year quarter หรือ month หรือ day นะคะก็คือมันก็จะแยกให้เลยอัตโนมัติถ้าเห็นคอลัมน์ที่เกี่ยวกับ date เราก็ไม่ต้องไปทำ Excel โดยที่ว่าจะต้องเท่ากับ year เท่ากับ quarter เดือนนี้ถึงเดือนนี้เป็น quarter หรือเท่ากับ month เท่ากับ day อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็คืออันนี้จะเป็นข้อมูลนะคะที่นะคะเห็นเคิร์ฟของการขายนะคะปริมาณการขายเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้ก็ลากวางได้เลยนะคะลากวางได้เลยสมมุติหน่อยอยากเปลี่ยนมุมมองบอกว่าอ้าวขอดู net total หน่อยมันก็จะมีข้อมูลนะคะที่เป็นลักษณะ net total นะคะnet total นะคะก็จะมาเป็น net total นะคะตรงนี้มันเป็น count ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวหน่อยขออนุญาตวางผิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลจริงซึ่งเวลาเราดึงขึ้น dashboard ด้วยความง่ายของเครื่องมือนะคะเราต้องรีเช็คตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราดึงขึ้นมาเนี่ยมันถูกไหมนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบสไลเซอร์เราก็สามารถที่จะตัดวิวข้อมูลดูเลยนะคะตัว Excel ก็จะมี data อะไรนะ Excel Power Query ที่มีความสามารถคล้ายๆกันแต่อย่างที่บอกว่าความสามารถเครื่องมือทุกเครื่องมือมันก็จะมีข้อจำกัดนะคะตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะครบลูปนะคะในการทำงานอย่างเช่นการทำสไลเซอร์ที่เป็นลักษณะมิติมุมมองของผู้บริหารอย่างเช่นถ้าไลน์ควอเตอร์มันก็จะตัดให้เลยโดยที่เราสามารถแบ่งหน้าแดชบอร์ดนะคะอาจารย์อารยาค่ะกลับมาแล้วค่ะไฟดับค่ะกลับมาแล้วต้องขออภัยไฟดับที่บ้านไฟดับค่ะกลับมาแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังพูด
พูดถึงนะคะการดึงข้อมูลขึ้นมาหน้าแดชบอร์ดนะคะว่าเราก็สามารถดึงได้หลายมุมมองแล้วก็ในเรื่องส่วนกับเกี่ยวกับการขายตอนนี้หน่อยกำลังพูดถึงเราจะดึงข้อมูลในส่วนไหนมาเราก็ต้องมารีเช็คนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะหน่อยคิดว่าทุกคนน่าจะถ้าเป็นเซลล์เนี่ยนะคะหรือว่าในหน่วยที่ทำเกี่ยวกับการขายโปรดักต์อย่างเงี้ยนะคะจะต้องดูอยู่แล้วเส้นเนี้ยนะคะแต่เส้นอื่นๆอย่างเช่นเราอาจจะนำเสนอเกี่ยวกับมี member type type ไหนบ้างอันนี้ก็คือจะมีลักษณะสมาชิกใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีอยู่4 type นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าเราเล่นสีนะคะมันก็จะมีอย่างเช่น type ที่2type ที่2เนี่ยนะคะริบบอนเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันจะเรียงลำดับด้วยมันจะไม่ได้เป็น stack bar ธรรมดาเมื่อใดก็ตามที่เกิดความผิดปกติอย่างไทป์3อาจจะสีฟ้าอาจจะขึ้นพอดีข้อมูลจริงมันไม่ผิดปกตินะคะจริงๆหน่อยเคยทำเคสที่ผิดปกติโดยใช้ริบบอนเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถมองปั๊บเดียวนะคะแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมองทีเดียวก็คือเห็นรู้เลยว่าจุดไหนที่มีปัญหาอันนี้มันยิ่งจะช่วยมากเลยเนาะว่าแบบว่าเจอปัญหาปุ๊บแล้วก็หายอยากให้นึกถึงไดอะแกรมนะคะตอนเริ่มต้นนะคะที่มี3วงมันจะกลับไปถึง strategy เลยว่าเมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราจะกลับไปที่ strategy อ่ะเราจะวางแผนยังไงเพื่อจะแก้ปัญหาตัวนั้นเพื่อดึงองค์กรเราให้ไปถึงเป้าหมายที่เราวางกันไว้นะคะจันหน่อยต่อเลยค่ะค่ะวันนี้หน่อยก็เห็นบางท่านนะคะอาจจะมาจากโลจิสติกบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับโลจิสติกตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะคะในเครื่องมือที่เกี่ยวกับ business intelligence นะคะก็จะมีพวกเกี่ยวกับแผนที่นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีแผนที่ที่เป็นแบบลักษณะแบบ plot นะคะหรือเป็นแบบ field map นะคะก็คือตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้แบบเขาเรียกว่าเป็นแบบ map ที่เอา point หรือว่า location เนี่ยนะคะเอามาวางซึ่งตรงนี้ถ้าเรามี province เนี่ยหรือว่าอำเภอเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะเอามาวางได้เลยหน่อยขออนุญาตไม่ได้โชว์ตัว raw data นะคะเพราะว่าข้อมูลเป็นข้อมูลอาจจะบางส่วนอาจจะต้องปิดไว้นะคะอันนี้ก็เลยนำเสนอในส่วนของแดชบอร์ดที่เป็น visualize ที่เราสามารถสร้างมุมมองให้ผู้บริหารได้อย่างเช่นเคสนี้นะคะเคสนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะถ้าเราคลิกบริเวณที่เป็นแผนที่นะคะตัว Power BI เนี่ยนะคะก็จะมีการ active นะคะบริเวณที่เราเอาข้อมูลของ table หรือว่าตารางไหนหรือว่า sheet ไหนนะคะมันก็จะ active นะคะว่าเราเอาข้อมูลส่วนไหนมาลิงก์กันบ้างนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเอา member นะคะเอาข้อมูลของ member เนี่ยอยู่ที่ไหน member เป็น type อะไรนะคะที่ซื้ มีพฤติกรรมการซื้อเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะถ้าเราดูเนี่ยนะคะสมมติเคสนี้นะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นนะคะลูกค้าของเราเนี่ยอยู่ส่วนไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไทส์สองเนี่ยโอ้โหซื้อเยอะแต่จริงๆอ่ะไทส์สีส้มก็มีแต่ไทส์สีส้มเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตามบอร์เดอร์หรือว่าตามขอบเอ๊ะเขาก็มาซื้ออยู่นี่ใช่ไหมแต่ซื้อปริมาณเท่าไหร่ของปีนี้นะคะแล้วเราจะไปส่งเสริมการขายของบอร์เดอร์ยังไงเพราะว่าวงกลมมันเล็กเหลือเกินเขามีจุดอ่อนยังไงอันนั้นก็อาจจะต้องไปทำการ segmentation ของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นการเจาะลึกลงไปอีกเนาะแบบข้อมูล insight มากๆนะคะค่ะคราวนี้ในส่วนของตัว map เนี่ยนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าหน่อยก็เอากราฟวงกลมที่เป็น point เนี่ยมาแยกสีอีกจะเห็นได้ว่ามันมีการแบ่งสัดส่วนนะคะอย่างเช่นกาฬสินธุ์เนี่ยมีไทป์1แสดงว่ากาฬสินธุ์กับกาฬสินธุ์มีไทป์1กับไทป์2แสดงว่าเราต้องไปดูว่าไทป์1กับไทป์2คืออะไรอย่างเช่นลูกค้าปลีกลูกค้าขายส่งหรือลูกค้าตามบอร์เดอร์หรือลูกค้าที่เป็นลักษณะสมาชิกอื่นๆนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะดูสัดส่วนโดยสีได้เลยนะคะแล้วก็ซูมอินซูมเอาท์ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะหน่อยคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นการนำเสนอที่เราทราบมาอยู่แล้วใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ตัวเครื่องมือเนี่ยมันก็ช่วยในการตอบโจทย์แล้วก็ดูว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นแมปเราไม่ใช่แมปธรรมดานะเราก็ต้องเอาวงกลมเนี่ยนะคะแบ่งสัดส่วนอีกเพื่อที่จะดูสีไม่ใช่ดูแค่ปริมาณการซื้ออย่างนี้เป็นต้นค่ะแสดงว่านอกจากเราจะรู้จักข้อมูลของเราเราต้องรู้จักข้อมูลเราที่ดีในระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องถนัดกับเครื่องมือด้วยเนาะต้องฝึกใช้งานนะคะเราต้องรู้ด้วยว่าเครื่องมือตัวเนี้ยช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างมีฟีเจอร์ไหนอีกไหมคะอาจารย์หน่อยที่อาจารย์หน่อยด้วยความที่ใช้ Power BI มาเยอะแล้วก็ทำแดชบอร์ดให้กับผู้บริหารมาพอสมควรเลยแหละถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์เนาะมีฟีเจอร์ตัวไหนที่อาจารย์หน่อยคิดว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือฟีเจอร์เด่นเลยที่มัน power up มากๆเลยอ่ะในส่วนของ Power BI เนี่ยนะคะก็คือหลังจากที่หน่อยก็ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องมือในตระกูลพวกนี้นะคะหน่อยก็พูดตามตรงว่าเลิกแทบจะไปดูแค่ซอฟต์ไฟล์ที่เป็น Excel นะคะแล้วก็ลองดึงขึ้นมาดูนะคะหลังจากนั้นหน่อยก็มีการลองปรับแล้วก็ให้มันเรียลไทม์มากขึ้นโดยอาจจะเอาไปใส่ในเดต้าเบสหรือว่าดึงจากเดต้าเบสโดยตรงอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าหน่อยขออนุญาตยกตัวอย่างเคสที่เป็นลักษณะ power up อีกแบบหนึ่งนะคะจะเห็นได้ว่านะคะตัวที่เรานำเสนอประจำเนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบ time series ใช่ไหมคะซื้อลูกค้ามาซื้อของแต่ละเดือนเท่าไหร่คราวนี้หน่อยขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะ easyprediction ต้องใช้ชื่อแดชบอร์ดนี้ว่า easy prediction นะคะ easy prediction เนี่ยนะคะสมมุติว่าหน่อยต้องการดูว่านะคะในอนาคตเนี่ยนะคะจะมีการคาดการณ์ว่าคนจะมาซื้อของแล้วก็ได้กำไรเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เอา net total มาก็คือเป็นส่วนที่เราขายของได้จริงๆหักภาษีอะไรเรียบร้อยแล้วเราอยากดูว่ายอดขายของเราเนี่ยเท่าไหร่คราวนี้ด้วยตัวของ Power BI เนี่ยอย่างเช่นพวกไลน์กราฟอย่างนี้เป็นต้นนะคะพวกไลน์กราฟเนี่ยพอเราเอามาวางปุ๊บเนี่ยนะคะ dimension ก็คือมันใช่ไหมคะแต่ละมันเนี่ยนะคะแล้วก็ value เนี่ยก็คือเป็นยอดขายนะคะอันนี้คือใส่เลข1ไว้คือสาขาที่1ส่วนสาขาที่2เราก็อาจจะเราต้องทดลองสาขาแรกก่อนนะว่ามัน prediction แล้ว easy ยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของ Power BI เนี่ยข้อดีก็คือมันจะมีฟังก์ชันนี้ค่ะที่ชื่อว่า forecast พอเราคลิกไลน์กราฟไปปุ๊บนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกเลือก forecast แล้วก็ลอง add นะคะมันตอนเริ่มแรกเนี่ยมันจะให้กด add เพื่อที่เราจะให้เซตพารามิเตอร์เหมือนถ้าในองค์กรของเราเนี่ยมีนักวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ predict ข้อมูลมีนักสถิติหน่อยคิดว่าบางบริษัทเนี่ยมีนักสถิติเอาไว้ predict หรือว่า forecast ข้อมูลอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็น time series เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็จะต้องทำอะไรคะทำสมการ regression แสดงว่านี่เหมือนเป็น regression ในตัวไหมคะแสดงว่า option ที่จะหน่อยกำลังพาทำเนี่ยคือเป็น regression อยู่ในตัวเลยใช่ค่ะของ line graph ของ power bi เนี่ยนะคะเขาก็รู้ว่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากนักสถิติที่เป็น time series แล้วก็ถ้า line graph เนี่ย based on เนี่ยก็จะเป็น regression function ซึ่งเวลาเราทำใน Excel เนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีการ plot graph ก่อนแล้วก็คลิกถ้าพอจะจำได้นะคะคลิกขวาดูสูตรแล้วก็เอาลองใส่ตัวแปรมาใส่หรือหา multi regression อะไรประมาณเนี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้หลายสเต็ปขั้นตอนแต่ว่าถ้าสมมติเป็นเครื่องมือนะคะพวกนี้เนี่ยนะคะก็ทำง่ายๆโดยที่สมมติว่าเราต้องการพยากรณ์ไปข้างหน้า2สเต็ปนะคะเราก็อาจจะลองดูว่ามันไปในเทรนไหนนะคะแต่เราก็ไม่ต้องเชื่อนะคะยังไม่ต้องเชื่อนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยเราต้องทดลองก่อนเหมือนนัก Data Scientist เลยค่ะแต่ว่าข้อดีก็คือสมมติว่าเราลอง1ก่อนนะคะแล้วเราก็ลองปรับพอยต์ว่ามันก็จะมีให้เซตนะคะอันนี้อาจจะต้องมีการศึกษาเครื่องมือเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าให้ลอง ignore นะคะตัวที่เป็น last point อย่างเช่นเดือน12เนี่ยลองดูซิให้มัน predict ลองดูซิแล้วเอาค่า confidential เนี่ยนะคะเต็มสตรีมเลยลองดูซิดูดีใช่ไหมคะก็คือเส้นที่เดือน12เนี่ยนะคะกับการ forecast เนี่ย
จะเห็นได้ว่าคือตุของจริงเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะคะของจริงเนี่ยนะคะก็คือเป็น3ล้าน7 forecast 3ล้าน8ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากเลยแน่นอนที่สุดเวลาเรา forecast เนี่ยเราจะคาดหวังว่าให้มันเป็นตัวเลขที่เท่ากันเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงไม่มีอะไร 100% ในโลกของการ forecast ค่ะจริงไหมคะอาจารย์อารยาเห็นเขาใช่ค่ะมันก็มีบอกนะมันก็มีบอก upper bound กับ lower bound นะต่อให้มัน forecast แล้วมันก็มีบวกลบใช่ไหมคะเราเรียนทางวิศวกรรมมาก็จะมีเนี่ยค่ะ error ค่ะมันต้องมีบวกลบอย่าเชื่อมากใช่ไหมคะแต่มันก็มีทำให้เราพอมองเห็นไกด์ไลน์อะไรได้บ้างว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เด่นแล้วก็น่าสนใจน่าเอาไปใช้มากเลยนะคะแล้วดูเหมือนไม่ค่อยยากแต่ก็นะคะต้องทำความเข้าใจกับมันนิดนึงนะต้องมีความพยายามนิดนึงอาจารย์หน่อยมีไอ้ตัวบาบาที่มีตุ่มๆเลื่อนไปเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ข้างบนอันนั้นคืออะไรคะนั่นอ๋อตัวนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันพิเศษของ Power BI นะคะแล้วก็หน่อยก็ใช้บ่อยมากเลยเพราะว่านอกจากการคาดการณ์ในอนาคตแล้วใช่ไหมคะในการ forecast เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะทำ what if ได้ what if ก็คือเหมือนกับว่าเรารู้ว่ายอดขายเราเนี่ยมันอาจจะตกหรือเพิ่มหรือเส้นมันคงที่อ้าวแล้วสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อันนี้เรายังไม่เอาปัจจัยภายนอกมาคิดนะคะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะขายไปได้จริงหรอเพราะฉะนั้นเราก็เลยเหมือนกับว่าทำ what if ถ้าเกิดเราขาดทุน 30% ถ้าเราเกิดขาดทุน 30% แล้วเราจะเหลือเงินนะคะเท่าไหร่นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าสมมุติ0ใช่ไหมคะถ้าเดี๋ยวนะคะถ้าเป็น0ถ้าเป็น0เนี่ยนะคะหน่อยก็ทำสูตรไว้ว่าถ้านะคะตัว forecast เนี่ยนะคะ forecast with covid หมายถึงว่าหน่อยก็เอาเดี๋ยวนะคะจะเห็นได้ว่าหน่อยก็เอาตัวที่เรารับค่ามาจากตัว what if ตัวนี้นะคะมาคิดเป็นสัดส่วนของยอดขายนะคะว่าถ้าเราเนี่ยนะคะได้เขาเรียกว่ามีโควิดขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วเราขาดทุนประมาณ 20% เนี่ยเงินที่ขาดทุนเนี่ยมันเท่าไหร่หน่อยก็เลยเอามาวิวดูนะคะหลังจากที่หน่อยทำ what if พวกเนี้ยหน่อยก็ลงมาดูสมมุติว่าเกิดโควิดขึ้นมายอดขายเราถูกหักไป 50% นะ 50% เงินที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้2ล้าน1ใช่ไหมคะอันนี้ง่ายๆตัวเลข 50% ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะคาดการณ์ไว้ว่าอุ้ยยอดขายตกประมาณ 10% น่ะแล้วเงินเราจะได้กำไรเท่าไหร่ถ้าไม่นั้นเนี่ยเราก็ต้องมาทำสูตรใน Excel ใช่ไหมคะแล้วเราก็เวลาเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เวลาเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องมาทำสูตรใหม่ตรงฟังก์ชันตรงเนี้ยมันก็จะช่วย power up your data ได้จริงๆไม่เสียเวลาเนาะใส่เหมือนกับใส่แฟกเตอร์เข้าไปอันนี้คือแสดงว่าไอ้ภาพเส้นลายกราฟที่โชว์อยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วจะหน่อยใส่ prediction เข้าไปเนี่ยคือเราเพียงแค่ predict ในลักษณะของ regression model ที่ built in อยู่ใน Power BI ว่าโอเคแหละเรา predict ว่าถ้ายอดขายมันเป็นอย่างเงี้ยนะต่อเนื่องกัน12เดือนเราอยากรู้ว่าอีก3เดือนข้างหน้าเป็นยังไง2เดือนข้างหน้าเป็นยังไงโอเค predict ให้เราดูได้ทีนี้ถ้านั่นคือยอดขายปกติแต่ถ้าเกิดว่า what if แล้วถ้าเกิดว่ามันเกิด pandemic อะไรเงี้ยแล้วมันทำให้ยอดขายตกเราก็สามารถใส่ไอตัว tool ที่ชื่อว่า what if เข้าไปเพื่อให้ดูได้เลยอาจจะหน่อยพอดอีกกราฟหนึ่งให้ดูได้ไหมคะว่ายอดขายมันจะตกขนาดไหนเพิ่มเส้นกราฟให้ดูหน่อยค่ะเพิ่มเส้นกราฟนะคะเพิ่มเส้นกราฟนะคะก็จะดูง่ายๆนะคะอย่างเช่นแต่ละเดือนนะคะ net total เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเอาตัวที่คูณพารามิเตอร์เข้าไปนะคะตัวที่ยอดมันตกใช่ไหมคะเนื่องจากผลกระทบจากโควิดเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้หน่อยขออนุญาตเป็นเอาตัว total เนาะnet total แล้วกันเพราะว่า net total เนี่ยนะคะหน่อยทำเป็นลักษณะว่าถ้ายอดขายตกนะคะจากที่เรา forecast with covid แล้วเนี่ยนะคะ
แล้วนะคะลบออกจากค่านะคะ forecast with covid เห็นไหมคะตัวพารามิเตอร์ที่เราคูณไปนะคะแล้วเรามาลบกับค่าตั้งต้นที่เป็นกำไรเดิมของเรานะคะลองดูสิมันก็จะเคิร์ฟเท่าๆกันเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นสัดส่วนที่ลดกี่เปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่ลดกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเหมือนกับว่าแต่ละเดือนลดไม่เท่ากันเราก็ต้องไปเขียนสูตรเพิ่มซึ่งตรงนี้มันก็สามารถที่จะทำได้นะคะโอเคมันก็สามารถที่จะทำให้มันซับซ้อนให้มันคอมเพล็กซ์มากขึ้นได้นะคะในสภาพความเป็นจริงเนี่ยคือทีเนี้ยเหมือนอย่างในปัจจุบันเนาะเราอยู่กับโควิดกันมาปีนึงแล้วนะคะเราก็พอจะมองเห็นแหละว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็อาจจะเดาว่ามันก็คงจะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่อย่าลืมนะคะว่ารัฐบาลเขาก็มีวิธีการบูสต์เศรษฐกิจเนาะอย่างมีโครงการนู่นนี่นั่นให้คนใช้เงินกันทีนี้เราสามารถใส่พารามิเตอร์เพิ่มเข้าไปอีกอันได้ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเราอยากใส่เรามีโครงการคนละครึ่งอะรัฐบาลออกโครงการคนละครึ่งมามันมาบูสต์ยอดขายอยู่นะคะนะคะโดยส่วนตัวก็ใช้ใหญ่เลยค่ะพอเขาให้เงินมาเราก็ใช้เงินใหญ่เลยนะคะเราเพิ่ม what if อีกสักอันอย่างนี้ได้ไหมคะเพิ่ม what if อีกสักอันนะคะเดี๋ยวหน่อยขออนุญาตนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหน่อยลองเพิ่มบริเวณนี้แล้วกันนะคะค่ะขออนุญาตย่อนิดนึงเพราะว่ามองไม่เห็น tools นะคะจริงๆแล้วมันคือการเพิ่มพารามิเตอร์ใช่ไหมคะเข้าไปใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวหน่อยขออนุญาตย่อนิดนึงเนาะระหว่างนี้เราพอดีแวบไปเห็นอีกแล้วค่ะคำถามนะคะมีถามเข้ามาว่าวิชวลนี้ชื่ออะไรนะคะวิชวลนี้ตอนนี้เรากำลังดูพรีดิกอยู่เนาะแล้วเราก็กำลังเล่นกับที่เราเรียกว่า what if tool นะคะเครื่องมือ what ที่ if... ชื่อว่า what if tools นะคะก็คือถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วจะเกิดอะไรขึ้น what if ก็คือถ้าเกิดอะไรจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาพารามิเตอร์เขาเรียกว่าสิ่งที่เราสมมติฐานว่าแฟกเตอร์ใช่ค่ะใน tool ตัวนี้เนี่ยนะคะก็จะมีคำว่า new parameter นะคะซึ่ง new parameter ตัวนี้มันจะคล้ายๆตัวบาร์ที่หน่อยสร้างเมื่อสักครู่ก็คือเปอร์เซ็นต์ของโควิดเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ของโควิดเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์อารยาบอกว่าให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของ half and half ละกันhalf and half เสร็จปุ๊บนะคะก็ต้องเซตว่าสมมุติว่าเราบอกว่าให้ค่าพารามิเตอร์เราเป็นเปอร์เซ็นต์1ถึง 100% เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซตแม็กซิมัมมินิมัมอันนี้ทำให้ดูเลยนะคะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหน่อยใช้บ่อยเพราะว่าถ้าเกิดอันนี้มันจะอะไรขึ้นหน่อยก็ไม่อยากจะไปเขียนสูตรใน Excel แล้วไงคะหน่อยก็เลยเหมือนกับว่าลองดูตรงนี้แล้วก็น่าสนใจหน่อยก็ใช้บ่อยนะคะแต่ว่าไม่รู้บางท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะแต่หน่อยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันก็จะให้สไลด์บาร์แล้วเราก็เช็คดูนะคะมันก็จะเต็มแม็กซ์ร้อยเต็มแม็กซ์ร้อยที่เราเซตเมื่อสักครู่หน่อยขออนุญาตเพิ่มสีนิดนึงเนาะเพราะว่ามองไม่เห็นกันใช่ไหมคะสไลด์ขอเป็นสีอ่อนๆแล้วกันอ้าวไม่ใช่อันนี้สไลด์เฮดเดอร์ของไทยค่ะแบ็กกราวน์นะคะแล้วก็ตัว input นะคะซึ่งตรงนี้ถ้าใครลองเล่นอันนี้ปรับสีนะคะส่วนใหญ่คนจะปรับสีนานกว่าทำวิชวลไลท์ที่เป็น insight อีกนะคะเพราะว่าเล่นแล้วก็สนุกมากเลยนะคะในการตกแต่งนะคะคราวนี้เมื่อกี้อาจารย์อารยาถามค้างไว้ว่าถ้าสมมุติเอาพารามิเตอร์นะคะไปคูณกับตัว net total แล้วมันจะได้ค่าเท่าไหร่สมมุติว่ารัฐบาลเนี่ยช่วยประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงนี้หน่อยทำให้ดูนะคะก็คือเราต้องการเล่นกับสัดส่วนของ net total ใช่ไหมคะเราก็คลิกขวาตรง measure ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้หน่อยขออนุญาตเป็น net total ยังไงดี with half แล้วกันขออนุญาตนะคะ with half แล้วมันก็จะขึ้นพารามิเตอร์ที่เราตั้งเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์ half ใส่สูตร ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่ารับค่าที่มาจากช่อง input ตัวนี้นะคะหารด้วย100
นะคะเพราะว่าเป็นร้อยเลระาใส่เป็นร้อยละบางคนอาจจะคูณอะไรอ่ะ0.01อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าจะถนัดแบบไหนอันนี้หน่อยก็เอาให้ดูนะคะแล้วก็หน่อยต้องการให้มันแยกคอลัมน์นะคะเพื่อที่จะดูว่าถ้า net total with half แล้วเนี่ยตามสัดส่วนที่ input แล้วเนี่ยนะคะจะมีค่าเท่าไหร่หน่อยก็เลยมีการซ้ำอันนี้มันเป็นสูตรที่เขาเรียกว่าเป็น DAX นะคะที่มีใน Power BI นะคะอันนี้อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะคะแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ใกล้เคียงกับ Excel เนาะคือถ้าใชเก่ิดว่ามีพื้นฐานที่สามารถที่จะ process spreadsheet ได้ดีอยู่แล้วก็ดูน่าจะง่ายนะคะน่าจะสามารถเรียนรู้ได้ค่ะเมื่อกีสู้ตรที่จะเห็นได้นว่าหน่อยพิมพ์แล้วมันจะแอคทีฟมาเลยให้เราคลิกเลือกเราไม่ต้องไปพิมพ์ตามให้หมดนะคะถ้าเป็น Excel หน่อยก็ต้องมีความจำว่าอาจจะเป็นคอลัมน์ที่เท่าไหร่ตัวแปะอะไรอะไรประมาณนี้นะคะก็ Enter เลยนะคะพอ Enter เสร็จปุ๊บนะคะหน่อยก็ขออนุญาตไปจับมาใส่ตารางไหมคะจับมาใส่ตารางเลยจะได้เห็นเปรียบเทียบมายังมาแล้วมันเป็นศูนย์เพราะอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปนะคะนะคะอันนี้ก็เป็น net total with half แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้เหมือนกับเคสอาจารย์อารยาถามอันนี้เป็นคำถามที่ดีอ่ะเหมือนเป็นผู้บริเสมือนประหนึ่งเป็นผู้บริหารนะคะก็ถามว่าถ้าสมมุติถ้าสมถ้าสมมุติว่านะคะมีความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้วถ้าเราไปบวกกับตัว net total เดิมแล้วมันจะเป็นเท่าไหร่ธุรกิจเราถึงจะอยู่รอดหรือเปล่าใช่ใช่ก็คือมันได้เราได้รับผลกระทบจากโควิดใช่ไหมไอ้ net total เรามันก็จะลบไอ้ที่เกิดจากวิกโควิดเนาะมันก็จะลบตัวโควิดออกว่ายอดจะตกลงเท่าไหร่แต่เราได้บูสต์จากรัฐบาลมาอาจจะ30หรือ 40% จากยอดขายที่ได้บูสต์มาก็เอามารวมที่บูสต์ขึ้นมาเราอยากรู้ว่าเราต้องได้นะคะสัดส่วนไอ คนละครึ่งอ่ะเมเจอร์มาใช้คนละครึ่งมากขนาดไหนเออนะคะจะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงอาจารย์อารยาเลยค่ะอ้าวเหรอคะเสียงเราไม่ไปเหรอคะยังโอเคอยู่นะคะหรือเน็ตอาจารย์หน่อยมีปัญหาโอเคค่ะเสียงอาจารย์ okay อารยาชัดเจนค่ะโอเคค่ะเหมือนอาจารย์หน่อยจะค้างนะเดี๋ยวระหว่างที่รออาจารย์หน่อยนะคะก็คือเรากำลังตอนนี้เรากำลังสงสัยว่าถ้าสมมุติว่านะคะถ้าสมมุติว่าเรามียอดขายนะคะเน็ตนะคะเน็ตทัวร์ทัลอยู่แล้วเรามีโควิดเข้ามายอดมันก็จะตกลงประมาณหนึ่งเราทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้ามีโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะคะคนละครึ่งกลับเข้ามาเนี่ยเข้ามาช่วยเหลืออีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลพยายามจะปล่อยโครงการคนละครึ่งออกมาอีกรอบนึงนะคะหลายคนที่เคยใช้น่าจะเห็นโฆษณาแล้วนะคะว่ากำลังจะมีคนละครึ่งอีกรอบนึงทีเนี้ยคนละครึ่งที่ออกมาเนี่ยมันต้องส่งผลบ้างแหละนะคะเพื่อให้มียอดขายมันจะต้องเพิ่มขึ้นบ้างเราตอนนี้คำถามก็คืออยากรู้ว่าต้องได้ระดับไหนนะคะถึงจะสามารถบูสต์ยอดขายให้กลับมาเราถึงจะอยู่รอดนะคะในลักษณะนี้นะคะระหว่างที่รออาจารย์หน่อยเรามาตอบคำถามกันดีกว่าค่ะเราจะตอบเท่าที่เราตอบได้นะคะบางส่วนต้องอาจจะต้องรออาจารย์หน่อยนะคะอาจารย์หน่อยมาตอบนะคะอย่างมีคำถามนะคะเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะคะเราสามารถเขียนโปรแกรมภาษาอะไรได้บ้างเพื่อเชื่อมต่อกับ Power BI นะคะตะกี้เห็นแวบๆของอาจารย์หน่อยนะคะก็จะเป็นที่ตรงหน้า Power BI นะคะมันมี tool จะมี R กับ Python ค่ะนะคะหลักๆเลยคือ R กับ Python เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวให้อาจารย์หน่อยมาเพิ่มเติมนะคะมีข้อจำกัดเรื่องขนาดข้อมูลไหมนะคะอันนี้คิดว่าข้อจำกัดขนาดของข้อมูลเนี่ยน่ามันถ้าเราเอามาถ้าเราประมวลผลที่แดชบอร์ดที่ Desktop ของเราเองเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับ RAM ของเราของเครื่องเราด้วยนะคะแต่ว่านะคะมันจริงๆแล้ว Power BI เนี่ยก็มีในส่วนที่ใช้บนคลาวด์ก็มีอยู่เหมือนกันนะคะ
ต้อง clean data ก่อนไหมอ๋อแน่นอนค่ะนะคะมาถึงตรงนี้เนี่ยอันนี้อาจจะต้องพูดเยอะนิดนึงนะคะเวลาเราเอา data เข้ามาใช้งานเนี่ยนะคะมันจะมีเขาเรียกว่า stage ของการทำนะคะ data analytic อยู่นะคะแรกเลยเนี่ยต้องทำ data prep ก่อนนะต้อง prep ข้อมูลซะก่อน data prep ก็คือ data preparation นะเราต้องเตรียมข้อมูลก่อนเพราะว่ายิ่งข้อมูลมาจากหลายหน่วยงานหรือแม้แต่ในองค์กรเดียวกันเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยอาจจะเรียกชื่อคอลัมน์คนละอันด้วยซ้ำนะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยต้องทำความสะอาดก่อนอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องมีการทำตัดพวก outlier ออกนะคะหรือว่านะคะตัดไอในส่วนที่เป็นเนานะคะหรือมีการแทนค่าต่างๆนะคะก็จะมีตรงนั้นด้วยนะคะก็เป็นการทำ data prep นะทำความสะอาดข้อมูลก่อนนะคะเตรียมพร้อมข้อมูลนะเพราะว่าข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดียวกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ทำ clean data ก่อนค่ะนะใน Power BI นะคะพอดีได้ดูกับอาจารย์หน่อยเมื่อคืนนะคะในส่วนของ Power BI เนี่ยก็มี tool นะคะมีในส่วนของ tool ที่เป็น data prep ให้ด้วยนะคะโดยมีการแทนค่านะคะมีการตัด outlier อะไรพวกนี้นะคะใน Power BI ก็มีให้นะคะมีเครื่องมือตัวนี้นะคะอยากให้อาจารย์แนะนำการดึงข้อมูลออกมานะคะที่ดึงข้อมูลออกมาจาก Facebook ของลูกค้านะคะว่าจากโซเชียลมีเดียทำยังไงอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ตอบทีหลังเนาะอาจารย์หน่อยกลับมาแล้ว กลับมาแล้วกลับมาแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยต้องขออภัยค่ะต้องขออภัยค่ะคนนี้ไฟดับคนนั้นเน็ตหลุดอะไรอย่างนี้นะคะ รู้สึกจะปลุกจัดกันมากนะคะกลับมาแล้วมาต่อกันค่ะมาต่อนะกำลังระหว่างที่อาจารย์ได้ที่เลยใช่ไหมคะกำลังมันเนาะกำลังมันระหว่างที่อาจารย์หน่อยหลุดไปนะคะเราก็ตอบคำถามไปบางส่วนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ Q&A อีกครั้งหนึ่งตอนท้ายนะคะตอนนี้เรากลับมาที่ตัวแดชบอร์ดที่อาจารย์หน่อยกำลังแก้ไขให้ดูอยู่นะคะคำถามก็คือว่านะคะเรามี net income อยู่เนาะมียอดขายรวมนะคะทีนี้เราเจอโควิดเข้าไปมันก็ไปลบจากยอดขายก็คือยอดตกถูกไหมคะทีนี้เรากำลังจะถามว่าเราต้องได้ซัพพอร์ตนะจากโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะเป็นสัดส่วนถึงขนาดไหนเราถึงจะสามารถอยู่รอดได้นะคะจะหน่อยทำเลยค่ะการบ้านค่ะลองดูนะคะก็คือหน่อยก็เลยลองเอาซัมเข้ามาดูแล้วลองมาพอดตรงไฟล์ข้างล่างดูแล้วดูลองปรับพารามิเตอร์ดูนะคะว่ามันจะช่วยตอบโจทย์อะไรเราบ้างนะคะเราขออนุญาตลองนะคะเราได้ซัมมานะคะเราลองมาพอดบริเวณนี้ดูนะคะซัมของเรานะคะเราก็มาวางดูคราวนี้นะคะก็ตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ซัพพอร์ตจากเส้นบนสุดนะคะจะเป็นรายได้เดิมของเรานะคะแต่ว่าถ้าสมมุตินะคะเรามีการขาดทุนของโควิด-19นะคะแล้วรัฐบาลนะคะมาซัพพอร์ตเราจะต้องซัพพอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์จะเห็นได้ว่าถ้าเราเลื่อนไป 15% เราก็ยังไม่ได้รายได้เท่าเดิมนะคะแต่ถ้าเราเลื่อนขึ้นไปเป็นสัก 20% up นะคะเราก็สามารถที่จะมีรายได้ที่อยู่รอดได้อันนี้ก็คือเป็น what if ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วเราคาดการไม่ว่า forecast ค่าใช้จ่ายมันตกแล้วเราจะขอทุนอุดหนุนช่วยอะไรประมาณนี้นะคะเราจะยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะบวกขึ้นไปนะคะจากที่ขาดทุนแล้วก็จากที่รัฐบาลมาช่วยต้องซัพพอร์ตเท่าไหร่ถึงจะลิสต์ขึ้นไปบนบริเวณเยอะเหมือนกันเนอะซึ่งไม่แน่ใจตอนนี้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยต้องได้รับซัพพอร์ตกี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยถ้าเอาเส้นที่ทับกันจริงๆก็น่าจะอยู่ที่เกือบ 20% เนาะแต่ว่าถ้าเกิน 20% ก็น่าจะดีหรือเราอาจจะมีการร่วมหุ้นมีคอสต์มาร์เก็ตติ้งว่าถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะถึงจะอยู่รอดอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงพารามิเตอร์เนี่ยมันก็จะช่วยเราระดับหนึ่งแทนที่เราจะไปคิดหาสูตรนะคะมันสามารถที่จะทำการซัมของแต่ละเรคคอร์ดแล้วมาคูณกับพารามิเตอร์ที่เราคิดว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งในการ
ส่งผลต่อรายได้ของเรานะคะตรงนี้ก็ช่วยตอบโจทย์นะคะถึงแดชบอร์ดการศึกษาเหมือนกันนะคะหน่อยก็จะมีในส่วนของหลักสูตรถ้าหลักสูตรนะคะคิดมีรายจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์ของรายวิชาแล้วเราจะเปิดวิชานั้นไหมจะขาดทุนไหมอันนี้ทางด้านการศึกษานะคะหน่อยก็นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับเป็นแฟกเตอร์พารามิเตอร์ให้กับผู้บริหารก็จะสามารถคาดการณ์ได้เช่นเดียวกันค่ะมันตอบโจทย์เนาะ what if นะคะเพิ่มเข้าไปแล้วก็ตอบได้เลยว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างเนี้ยแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอารมณ์คล้ายๆแบบมันมีแอปตัวหนึ่งที่เราใช้บ่อย if this then that อะไรประมาณนี้นะคะใส่เงื่อนไขเข้าไปนะคะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปในชีวิตแต่ทีนี้ในความเป็นจริงอ่ะนะคะถ้าเป็นผู้ประกอบการจริงๆอ่ะคงไม่นั่งรอให้รัฐบาลมาช่วยไหมคะรอรัฐบาลมาช่วยอย่างเดียวมันอาจจะไม่อยู่รอดหรือแบบไม่ทันนะคะเราอาจจะต้องมีการนะคะย้อนกลับนะคะอยากให้ช่วยกันจินตนาการกลับไปที่ไดอะแกรมแรกที่เราโชว์นะคะมันจะมีเรื่องของ strategy เนาะว่านะคะเพราะงั้นเราอาจจะรอรัฐบาลมาช่วยอย่างเดียวคงไม่ไหวนะคะถ้าเราจะช่วยตัวเองล่ะถ้าเราทำในเรื่องของการขายเงี้ยจัดโปรโมชั่นดีไหมคะมันมีเครื่องมืออะไรไหมคะอาจารย์หน่อยที่สามารถช่วยให้เรานะคะสามารถแบบเอามาช่วยตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้าเราจะจัดโปรโมชั่นนะคะจัดโปรแบบไหนจะขายสินค้าตัวไหนที่แบบให้มันเป็นโปรที่แบบปังๆอะไรเงี้ย มีไหมคะโอเคนะคะก็ขออนุญาตย้อนกลับนะคะในตัวที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตนะคะสิ่งที่เราคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราสามารถที่จะดูเทรนด์ของข้อมูลว่าเราจะคงที่เราจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงบ้างแล้วก็บวกลบประมาณเท่าไหร่ตรงเนี้ยหน่อยคิดว่าน่าจะทุกท่านที่เคยทำวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะคะน่าจะทำบางส่วนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วถ้าเรามัวแต่บอกว่าเออโอเคมันลดลงแล้วเราไม่ทำอะไรโดยที่เราไม่เอาข้อมูลเนี่ยมาดิฟเว่นจริงๆเนี่ยนะคะมันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์หน่อยก็เลยขออนุญาตยกตัวอย่างเคสนี้นะคะเคสนี้ตรงที่ว่านะคะอย่างเช่นเมื่อกี้อาจจะขาดทุนบวกลบนะคะหรือสเตเบิลแล้วก็อาจจะไม่อยู่นิ่งเฉยได้เพราะว่ามันเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็อาจจะมีการจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเนี้ยมันไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดตรงเนี้ยอาจจะไปใช้ปัจจัยภายนอกพวก machine learning มาช่วยแต่นี้ก็สามารถที่จะดูคร่าวๆแต่หน่อยขออนุญาตมาสไลด์หน้าแดชบอร์ดหน้านี้แล้วกันนะคะแดชบอร์ดหน้านี้เนี่ยมันมาจาก overall นะคะมันมาจาก overall ของข้อมูลที่เราวิวดูทุกส่วนแล้วเราคิดว่าเรานำเสนอแดชบอร์ดหรือว่า visualize เนี่ยทุกส่วนแล้วทุกมุมมองแล้วแต่ว่าเราจะทำกลยุทธ์อะไรล่ะเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คือยอดขายไม่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเราต้องมีพนักงานมีรายจ่ายมีทุกอย่างคราวนี้การนำเสนอแดชบอร์ดเนี่ยนะคะที่เป็นในรูปแบบเดิมๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปนะคะอย่างเช่นอันนี้หน่อยขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะก็คือทั้งปีเนี่ยยอดขายนะคะของสินค้ารหัสสมมุติ886รองลงมาคือ2299นะคะคราวนี้อันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะหน่อยแค่ดึงมาคนละหน้าเฉยมันก็จะซิงข้อมูลกันคราวนี้เวลาเราเหมือนกับว่าเราเสนอผู้บริหารว่าสินค้าตัวไหนนะคะที่ซื้อเยอะที่สุดเราก็คาดหวังว่านะคะสินค้าที่ซื้อเยอะแล้วก็สินค้าที่รองลงมาอุ๊ยคนซื้อเยอะ2อันเอามาจับคู่กันสิใช่มั้ยคะอันที่ขายดีโดย perception ของคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะอย่างเราเนี่ยถ้าจะหน่อยพอดมาอย่างนี้เราเห็นอ่ะ885ขายดีโอเคแหละเราก็จะบูสต์โปรโมชั่นกับตัวนั้นแหละนะขายดีคู่กับอะไรนะคะขายดีกับอะไรอีกตัวหนึ่งตัวที่ขายดีเป็นอันดับ2อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอา2ตัวเนี้ยมาจับโปรโมชั่นคู่กันอันนี้คือเพอร์เซพชันของคนปกตินะคะที่แบบว่าเอาก็มันขายดีทั้งคู่นี่ถ้าฉันจัดโปรโมชั่นคู่กันมันก็ควรจะขายดีมั้ยนะคะเราอันนี้เราคิดอย่างนี้ในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมคะอาจารย์มัน Power BI มันช่วยเราได้ไหมคะว่าแบบช่วยเรากันกองว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงเปล่า
ตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าตัว Power BI ก็จะช่วยนำเสนอนะคะแต่ส่วนที่ขาดไปก็คือสกิลในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเช่นเคสนี้หน่อยเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะก็เป็นเคสที่เหมือนกับว่าเราคิดว่านะคะสินค้าที่ลูกค้ามาซื้อมากที่สุด2อันเนี่ยนะคะน่าจะจับคู่กันเพราะว่าหรือทำโปรโมชั่นคู่กันแต่คราวเนี้ยนะคะหน่อยขออนุญาตคลิกนะคะตัวที่1กับตัวที่2นะคะจะเห็นได้ว่านะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็น member code ก็คือรหัสลูกค้าถูกต้องป่ะคะแล้วก็ตัวรหัส229กับ886ลองมาดูสิคะถ้าเราเห็น insight ข้อมูลจริงๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าโอ้โห886นะคะส่วนใหญ่ลูกค้ามาซื้อของเดียวๆแล้ว229เนี่ยนะคะก็จะมีแค่คู่นี้นะคะคู่นี้แล้วก็ห่างๆมาคู่นี้นะคะซึ่งพอเราดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนนะก็เคยซื้อคู่กันเนี่ยเดี๋ยวไปทำโปรโมชั่นแต่นะคะในส่วนของข้อมูลที่เป็นอินไซต์จริงๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีถ้าเรามีทักษะสกิลที่ power up ขึ้นมาอีกจาก data visualize ที่มันบ่งบอกเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้หน่อยขออนุญาตนะคะถ้าเป็นหน่อยเนี่ยก็จะลองโดยที่ลองคู่นี้คู่นี้สลับกันไปสิใช่ไหมคะคราวนี้ลองคู่นี้นะคะ885กับ886โอ้โหความถี่มันดูเยอะซื้อของ2อันคู่ใช่ไหมคะด้วยกันจริงหรือเปล่ากับ2299ที่เราคิดว่าเอ้าทำไมตัวเลขมันเยอะทำไมมันเป็นไงคะซื้อเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าซื้อนี้อาจจะไม่ซื้อนี้ถ้าซื้อนี้อาจจะซื้อบางส่วนก็ได้แต่ถ้าซื้อ885จะซื้อ886เกือบทั้งหมดหรือเปล่าเป็นข้อสมมุติฐานเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยก็อาจจะใช้สูตรคำนวณที่เขาเรียกว่าเป็น market analysis ก็คือว่าเราอยากรู้ว่าของที่ซื้อคู่กันลูกค้าซื้อคู่กันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้หน่อยขออนุญาตยกตัวอย่างอีกอันนึงที่หน่อยไปใหญ่ละเดี๋ยวนะคะอาจารย์นรยาคุยรอก็ได้นะคะอ๋ออันนี้จะรันให้ดูตัวไอ้ machine learning ใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้ก็คือจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า equivalence นะคะก็คือการทำ market basket analysis นะคะอันนี้หน่อยก็รอพวก data mining ใช่ไหมคะซื้อ A ซื้อ B ก็ต้องจัดโปรโมชั่น A กับ B มันจะได้ boost การขายค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ทักษะสกิลเพิ่มเติมนะคะในส่วนของ machine learning หรือ data mining นะคะที่เหมือนกับว่าจริงๆก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีสคริปต์มีโค้ดนะคะที่มีอยู่แต่ว่าการทำความเข้าใจว่าส่วนของที่จะดึงต่อมานะคะอย่างเช่นนะคะเราก็เอาข้อมูลเนี่ยนะคะมาทำดูซิว่าสิ่งที่เรามีคำถามตั้งไว้เนี่ยนะคะมันเป็นจริงหรือไม่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือถ้าเป็น market basket analysis เนี่ยนะคะเมื่อกี้หน่อยเล่าให้ฟังก็คือว่าถ้าซื้อ A อาจจะไม่ได้ซื้อ B A ที่มากที่สุดอาจจะไม่ได้ซื้อ B ที่มากที่สุดเสมอไปแต่ซื้อ C ทุกครั้งอาจจะซื้อ A ทุกครั้งก็อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น minimum support นะคะ minimum support ก็คือมีลูกค้าอยู่100คนอาจมี10คนที่มาซื้อสินค้า A กับ B คู่กันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็น up skill ว่าถ้าเรารู้เกี่ยวกับพวกโมเดล machine learning เนี่ยนะคะเราก็จะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ธุรกิจมากขึ้นอย่างเช่นเคสเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราด้วยความเชี่ยวชาญใช่ไหมคะเราก็จะลองสุ่มจับคู่มาใช่ไหมคะแต่บางคนอาจจะไม่เคยแบบคลิกจับคู่ดูเลยนะคะแต่เยอะนี่คลิกจนเมื่อยเลยนะคลิกจนเมื่อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสิคะเราจะไปนั่งจดจำได้ขนาดไหนจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยหน่อยก็เลยทำให้ดูว่าถ้าสมมุตินะคะเรามีสกิลที่เพิ่มเติมขึ้นไปเนี่ยนะคะเราก็จะได้สินค้า885คู่กับ886ซึ่งมีค่าที่มากที่สุดนะคะอันนี้ก็คือมันออกแบบเดียวนะคะอันนี้ไม่เอานะคะเราต้องการทำโปรโมชั่นคู่นะคะซึ่งข้อดีก็คือว่าถ้าเราอันนี้ก็คืออัพจาก
power up ของ power bi อีกก็คือเราลองไปทดสอบข้างนอกนะคะแล้วเราก็ทำให้มั่นใจว่าให้มันใช่ไหมคะหาคู่ให้มันว่ามันเยอะสุดและมันเยอะสุดแล้วในคู่นี้นะคะใช่ไม่ว่าจะแบบจับคู่กับกันมันก็จะได้ 0.44 นะคะด้วยค่าซัพพอร์ตนะคะเพราะว่าซื้อ A แล้วซื้อ B ซื้อ B แล้วซื้อ A นะคะบางทีก็อาจจะสลับกันนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเราก็สามารถที่จะไปออกนะคะโปรโมชั่นนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเราดูสกอร์วิวดูนะคะแต่จริงๆอย่างที่บอกว่าเราควรจะนำเสนอสิ่งที่มันเป็น exactly exactly ก็คือมีหลักฐานมี evidence ที่เราไปทำมาแล้วเราก็สามารถที่วิเคราะห์ตอบโจทย์ตรงนั้นได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมของลูกค้าที่ซื้อจริงๆถ้าซื้อ885แล้วจะซื้อ886ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ส่งเสริมนะคะต้องออกโปรโมชั่นที่มันส่งเสริมกันที่มันส่งเสริมกันนะคะอาจจะหน่อยมีปล่อยของเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือว่าเตรียมมาพอละพอถึงตรงนี้ก็น่าจะอันนี้หน่อยก็พยายามพูดว่าจริงๆแล้วนะคะข้อมูลที่เรานำเสนอนะคะในงานรูทีนของเรานะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่เราก็ต้องนำเสนอสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการวางแผนกลยุทธ์หรือว่าให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะจากข้อมูลที่มีอยู่หรือเรานำเสนอตัวโมเดลเมื่อสักครู่นี้บอกว่าซื้อ A แล้วซื้อ B แล้ว C เนี่ยนะคะจริงๆมันน้อยแต่ว่าซื้อ A คู่กันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เพียงทำโปรโมชั่นนะคะตรงนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะโควิดเนี่ยคนที่จะเข้าไปดูโปรดักต์ของเราเนี่ยต้องห่างกันใช่ไหมคะอาจารย์อรยาคะใช่ค่ะแล้วก็จำกัดคนในการเข้าถึงถ้าเราวางเทลเนี่ยสินค้าที่ลูกค้าจะซื้อคู่กันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเชลฟิงเนาะใช่มันก็จะสามารถที่จะเอาไปแอพพลายในส่วนของการทำเลย์เอาท์ที่มีข้อจำกัดในเรื่องปริมาณคนหรือข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ของในร้านค้าหรือว่าสาขาช็อปของเรานั่นเองนะคะตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะแบบสร้างกลยุทธ์ได้เอาเชลอะไรที่มาวางคู่กันที่ลูกค้ามาซื้อจริงๆบ่อยๆคือลูกค้าปัจจุบันเนี้ยก็คือเดินรีบกลับบ้านไงคะแต่ถ้าเราวางของเข้าร้านปั๊บถ้าแบบมีของที่เราต้องการอยู่ใกล้ๆแล้วก็หยิบเลยรีบหนีหยิบเลยเราเคยซื้อเนี่ยเราจะไม่ลืมอันนี้ก็เป็นเทคนิคกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะคะเยี่ยมเลยค่ะนะคะอาจารย์หน่อยขอกลับไปที่รูปไดอะแกรมที่อาจารย์หน่อยเปิดให้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเว็บบินาร์เลยค่ะตรงนี้นะคะ data driven เนาะนะคะเอา data มาขับเคลื่อนขององค์กรใช่ไหมคะวันนี้เราเชื่อว่าเราครอบคลุมประมาณนึงแหละเนาะอาจารย์เนาะนะคะอาจารย์หน่อยได้พยายามทำให้เห็นว่านะคะ insight data เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะเราจะหา insight ได้ยังไงแล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญเลยแหละนะคะที่เราต้องหา insight data ให้ได้นะมันสีเข้มสุดนะคะเป็นหัวใจสำคัญนะคะการทำ dashboard หรือ visualization ออกมาเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจได้นะซึ่งใน dashboard นั้นเนี่ยควรจะมี insight data นะคะที่ตอบคำถามผู้บริหารได้เมื่อตอบคำถามผู้บริหารได้แล้วเนี่ยมันยังต้องสามารถที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถย้อนกลับไปดูแล้วก็วางแผนนะคะปรับนะคะองค์กรเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินต่อไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้นะวันนี้เราได้คุยกันถึงเรื่อง Power BI ค่ะ Power BI เนี่ยในโดยส่วนตัวเท่าที่ฟังวันนี้นะคะได้คุยกับจันหน่อยแบ่งเจาะลึกกันเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเครื่องมือที่น่าใช้งานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เข้าใจ nature ของ data ที่สุดหรือคนที่มีปัญหาที่สุดนะคะก็คือมีคำถามอะค่ะก็คือผู้บริหารนั่นเองนะคะถ้าผู้บริหารมีคำถามนะถ้าผู้บริหารมีเครื่องมือที่สามารถเอามาใช้งานได้ด้วยความรวดเร็วขนาดนี้นะคะอาจจะต้องเรียนรู้สกิลเพิ่มเติมเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ powerful ประมาณหนึ่งนะผู้บริหารสามารถลองนะคะเอา data ใช้อำนาจที่มีอยู่ในมือเนาะดึง data ในองค์กรมาเล่นนะคะลองเล่นดูค่ะว่าdata ที่เรามีอ่ะนะคะคำถามที่เรามีเราเข้าใจ
nature data ของเราอยู่แล้วเราเป็นถึงระดับผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็เรียกลูกทีมมาช่วยนะให้ลูกน้องช่วยแล้วก็ให้ลูกน้องทำแดชบอร์ดมานำเสนอแล้วก็ช่วยกันดูแล้วก็ใช้ data มาขับเคลื่อนองค์กรอย่างแท้จริงวันนี้คงนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะอาจารย์หน่อยคะนะคะระหว่างที่อาจารย์หน่อยแวบหายไปนะคะใจหายใจคว่ำหมดเลยนะคะนึกว่าทิ้งกันนะคะนึกว่าเทซะแล้วนะคะไม่เทนะคะจริงๆเราตอบไปบ้างแล้วแต่ยังอยากทวนคำถามนะคะเผื่อว่าอาจารย์หน่อยมีอะไรเสริมนะคะอันคำถามแรกเลยค่ะอาจารย์หน่อยนะคะเขาถามว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมภาษาอะไรได้บ้างเพื่อเชื่อมต่อกับ Power BI ในส่วนนี้ Power BI ก็จะมีสคริปต์ภาษา R แล้วก็ Python นะคะที่สามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะก็แล้วแต่ความถนัดส่วนบุคคลเลยนะคะคำถามต่อไปค่ะ Power BI เนี่ยมีข้อจำกัดเรื่องขนาดของข้อมูลไหมคะขนาดของข้อมูลเนี่ยนะคะก็จำกัดตามจำนวนเงินที่ซื้อด้วยนะคะแต่ส่วนของเดสก์ท็อปเนี่ยอันนี้หน่อยขออนุญาตจำไม่ได้จริงๆเพราะว่าในส่วนขององค์กรของหน่อยเองเนี่ยที่ศึกษาอยู่นะคะก็คือมีฝ่ายดิจิทัลที่ซื้อมาให้อาจารย์แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานนะคะทำแดชบอร์ดของตัวเองแล้วก็ให้ฝึกทำวิเคราะห์ข้อมูลของตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่ขนาดใหญ่นะคะก็ถ้าเป็น Excel เนี่ยนะคะก็ตอนนี้หน่อยลีดมาเยอะเป็นแสนเรคคอร์ดแต่ไม่แน่ใจว่าผู้บริหารซื้อเนี่ยอาจจะอันลิมิตหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นรายเดือนนะคะงั้นขอมาที่คำถามถัดมาเลยค่ะเขาถามว่า Power BI เนี่ยมันเป็น BI platform ใช่ไหมนะคะเช่นมันมีการจัดการ user ให้ไหมคะเช่นบอกว่า user คนไหนมี solution อะไรได้บ้างมี user คนนี้มี role อะไรอะไรเงี้ยมันมีไหมคะมีค่ะก็หลังจาก okay. ที่เราทำแดชบอร์ดตรงที่หน่อยทำให้ดูเนี่ยจะเป็นเดสก์ท็อปใช่ไหมคะหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะแชร์ให้ผู้บริหารดูหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องแชร์เข้าไปในที่ส่วนของที่เรียกว่าเป็น Power BI Online หรือว่า Service ของ Power BI นะคะก็คืออัพขึ้นคลาวด์แล้วตรงนั้นมันจะมีให้เซตนะคะว่าถ้าเป็นโรนะคะระดับเมนเจอร์ให้ดูวิวอะไรบ้างนะคะระดับสตาฟดูอะไรบ้างนะคะตรงนั้นก็จะมีให้เซตติ้งตรงออนไลน์นะคะโอเคนะแสดงว่ามันก็สามารถเซตโรได้ก็ยิ่งสะดวกเลยนะคะคำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไปอันนี้เราจริงๆเราตอบไปแล้วแต่เผื่ออาจารย์หน่อยมีเพิ่มนะคะเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันต้องคลีน data ก่อนไหมเพราะว่าเวลาเราดึงข้อมูลมาจากหลายแหล่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดียวกันอันนี้อาจารย์หน่อยน่าจะมันเป็นเพนพอยต์นะคะของทำ data analytics เป็นเพนพอยต์จริงๆพอเราตอนแรกเนี่ยนะคะตอนที่หน่อยหัดทำแรกๆเนี่ยหน่อยก็จะวิวดูข้อมูลที่แบบง่ายๆก่อนนะคะแล้วเราก็ลองเติมค่าหรืออะไรเข้าไปเพราะว่าเวลาเราดึงขึ้นแดชบอร์ดเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเรารีวิวดูอีกทีนึงเนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์มันจะไม่ใช่ข้อมูลจริงอย่างบางทีเราไปรีพอร์ตผู้บริหารตอนที่ประชุมใช่ไหมคะเฮ้ยตัวเลขนี้มันผิดปกติมันเกิดจากอะไรจริงๆแล้วกลับไปเหมือนเดิมเลยก็คือซอร์สไฟล์ของเราเนี่ยถูกไหมซึ่งนะคะตัว Power BI เนี่ยก่อนรีดเข้ามาเมื่อกี้มันดูสวยดีเพราะหน่อยคลีนหมดแล้วจะเห็นได้ว่ามันมีคำว่าเซลล์คลีนพอดีว่าชั่วโมงเวบินาร์ค่อนข้างน้อยหน่อยก็เลยคลีนข้อมูลขึ้นมาก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของการทรานส์ฟอร์มข้อมูลการคลีนข้อมูลตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะดึงโหลดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับซอร์สไฟล์เหมือนกับเราดึงรอไฟล์มาจากเดต้าเบสนะคะแล้วเราขึ้นมาปุ๊บแล้วเราสมมติว่าเราบอกว่าคือปัญหาของการดึงมาจากหลายๆซอร์สเนี่ยอย่างเช่นไทป์เนี่ยมันจะไม่ตรงบางทีไทป์เราอยากเป็นซัมเมชันอยากเป็นตัวเลขกลายเป็นเท็กซ์มาซะงั้นบางทีเท็กซ์กลายเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะสลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะต้องเหมือนกับตอนที่ดึงขึ้นมาถ้ามันทำไม่ได้เราก็สามารถที่จัดการในส่วนของ Power BI รวมถึงการเขาเรียกว่า replace ค่า replace ค่าต่างๆ Power BI ก็ค่อนข้างง่ายนะคะ
จริงๆแล้ว tools ตัวอื่นก็น่าจะมีเช่นเดียวกันเพราะว่าการที่เราดึงขึ้นแดชบอร์ดมันต้องเป็นข้อมูลที่ complete แล้วก็ถูกต้องนะคะก็คือมีส่วนของ data prep นะคะส่งแน่เสรินมอใหน้ใช้อยู่ใน Power BI เนาะนะคะใช่ค่ะคำถามต่อไปเลยค่ะเขาบอกว่าอยากให้อาจารย์แนะนำการดึงข้อมูลออกมาเช่นที่บอกว่าดึงออกมาจาก Facebook ที่ลูกค้ามาคอมเมนต์เนี่ยเราดึงออกมาจากโซเชียลมีเดียเนี่ยยังไงมันมี API ใช่ไหมคะจริงๆ อันนีเน้ีเ่ปลย่าการดึงข้อมูลจาก Facebook เนี่ยเราจะต้องเหมือนกับว่าได้รับอนุญาตนะก่อนคือการดึงของ Power BI เนี่ยนะคะก็เหมือนกับ Tools ทั่วๆไปที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นเว็บเพจที่ Public นะคะมันก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะเว็บที่เราเปิดเป็น Public นะคะเนื่องจากว่ามันก็มีเรื่องเกี่ยวกับ PDPA เราจะต้องเหมือนกับเป็นเฟนของคนนู้นก่อนนะถึงจะดึงขึ้นมาได้นะคะตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราจะดึงจากลูกค้าจริงๆที่เหมือนเคยทำนะคะเราก็เหมือนกับว่าเราแฝงไปอยู่ในองค์กรของเราเราเป็นแอดมินในเพจของเราเราไปเสร็จปปุ๊บเราก็ไปเป็นไม่ได้ปลอมค่ะ คือเราอ่ะเป็นแอดมินเพจคนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดึงข้อมูลมาดูให้ผู้บริหารค่ะก็เลยไม่ได้ปลอมตัวเข้าไปนะคะแต่ถ้าคนอื่นมาดึงเนี่ยเขาต้องปลอมตัวแต่ตัวเองเนี่ยนะคะถ้าสมมติเราจะดูคอมเพนของลูกค้าจริงๆเนี่ยเราอยากรู้ว่าลูกค้าพูดถึงอะไรอย่าง Twitter ถ้าสมมติมันไม่ได้เป็นแฮชแท็กที่ public โพสต์นะไม่ได้เป็น public มันดึงขึ้นมาไม่ได้เหมือนปกติทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรของเราเนี่ยส่วนใหญ่ควรจะดึงจากเพจของเราดีกว่าแต่ถ้าเราอยากworldwide เราก็ต้องไปดึงเป็นลักษณะของเว็บเพจนะคะซึ่งตรงนี้มันก็ดึงขึ้นมาได้เหมือนกันถ้าอย่างอันนี้ถามต่อสงสัยเป็นเด็กขี้สงสัยฮะสงสัยส่วนตัวว่าเราดึงที่บอกว่าดึงพอเราสมมติว่าเราเปิดเพจให้มันเป็น public เนาะแล้วเราก็ไปแฝงตัวเป็นแอดมินเพื่อที่เราจะได้มีสิทธิ์ที่จะได้ข้อมูลตรงนั้นใช่ไหมคะมันมีปลั๊กอินหรือมีแอดออนหรือมีอะไรที่ช่วยง่ายๆเลยไหมคะจาก Power BI หรือว่าเราต้องใช้ทูตัวอื่นไปดึงก่อนแล้วค่อยเอามันมาเอา Data มาขึ้น Power BI จริงๆคอนเซ็ปต์คล้ายๆของ Excel Power Query นะคะก็คือว่าดึงตัวลิงก์ของ Facebook นะคะแล้วก็ Publish ขึ้นมาเหมือนกันอันนี้คอนเซ็ปต์เดียวกันเลยอ๋อโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคำถามต่อไปเลยค่ะทีนี้ดึงข้อมูลจากซอสไหนได้บ้างอาจารย์หน่อยอาจจะอยากเปิด Power BI ให้ดูอีกสักหน่อยได้ไหมคะแล้วก็ไปตรงซอสเนาะว่าเพราะว่าจริงๆอาจารย์หน่อยโชว์ไปแล้วแต่ว่าอาจจะไปเร็วนิดนึงตอนนั้นนะคะว่ามันสามารถนะคะเพิ่มซอสแหล่งข้อมูลน่ะมันได้หลายที่นะคะจริงๆแล้วตอนเปิด Power BI ขึ้นมาปุ๊บนะคะก็จะมีในส่วนของ Get Data นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น data source ที่คนส่วนใหญ่ใช้นะคะเขารีวิวมาแล้วนะคะถ้าเราคลิก more นะคะเครื่องลุ้นลุ้นพอดีกลัวกลัวมากเลยกลัวว่าเครื่องอาจารย์หน่อยจะดับไปเอ๊ะวันนี้เป็นยังไงกันนะคลิก more มันจะมีเราจำได้ค่ะคลิก more มี source จากแหล่งต่างๆใช่ค่ะมาแล้วก็จะมีไฟล์นะคะแล้วก็ database นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้พวก MySQL เนาะถ้าเป็นองค์กรที่ basic นะคะก็จะใช้แบบ MySQL แล้วก็ Postgres ก็ใช้ได้นะคะก็จะมี user password กัน Google BigQuery ก็ใช้ได้นะคะ BigQuery ก็ analytic ก็ใช่ค่ะยิ่งสถาบันเอ็นซีเนี่ยเป็นคอนซัลแทนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ BigQuery นะคะ BigQuery นะคะก็สะดวกดีนะคะแล้วก็ในส่วนของค่ายอื่นๆก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกันนะคะก็ได้เยอะนะคะมีหลายช่องทางคิดว่าครอบคลุมหมดอะค่ะ Data Source มันครอบคลุมหมดนะคะคล้ายๆกับตัว Power Studio ที่เคยใช้งานอยู่คำถามต่อมานะคะขอไฟล์ตัวอย่างมาลองทำได้ไหมอันนี้ data ที่อาจารย์หน่อยเอามาขึ้นเป็นแดชบอร์ดนี่เราแบบจริงๆมี use case เยอะมากแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกว่าข้อมูลบางส่วน confidential นะคะหน่อยก็เลยเอาข้อมูลที่จำลองมาใกล้เคียงกับของจริงเพราะว่าอย่าง product ที่ซื้อมากที่สุดจะเห็นได้ว่ามันสูงมันต่ำ
มันเป็นของจริงเลยแล้วค่าซัพพอร์ตหน่อยก็เซตแค่ 0.1 เองถ้าคุณมีลูกค้าเป็นล้านคนนะแล้วคุณจะไปหาของคู่กันที่ซื้อบ่อยๆ50คน 50% นี่หายากมากนะคะในสภาพความเป็นจริงแต่เราสามารถที่จะดูบางส่วนที่จะเป็น strategy นะคะของ strategy ของเรานะคะการทำวางแผนนะคะกลยุทธ์ของเราได้นะคะอันนี้เราก็คือไม่มีไฟล์ตัวอย่างให้ลองเล่นเนาะแต่ว่ามันมี example ใช่ไหมคะของ Microsoft เนี่ยเข้าไปที่ Power BI มันมี example นะคะมี data มี dashboard ให้ดูเป็นตัวอย่างเลยค่ะสามารถดึงเล่นจากตรงนั้นได้นะคะหรือมาเรียนคอร์สเราเพิ่มเติมไหมคะมาเรียนคอร์สเราของซะงั้นก็จะมีคอร์สของอาจารย์หน่อยก็จะมี data มาให้เล่นอยู่ใช่ไหมคะต้องมี data จริงมาให้เล่นแหละนะคะนะคะงั้นขอข้ามไปคำถามถัดไปเลยนะคะคำถามถัดมาค่ะแมปเนี่ยสามารถแสดงได้ถึงระดับตำบลหรือเปล่านะคะ raw data เนี่ยต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตรงนี้เป็นคำถามที่ดีนะคะก็คือเล่นได้ระดับตำบลแต่ระดับตำบลเนี่ยก็มีข้อเสียแต่มีแต่ด้วยนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้เหมือนกับว่ายกตัวอย่างแล้วไม่ได้ให้เห็นข้อจำกัดเลยนะคะเราก็ต้องลองเล่นดูอย่างเคสที่เป็นแมปหรือว่าแผนที่เนี่ยนะคะใส่ตำบลภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะคะแต่ตำบลบ้านเราซ้ำกันไหมคะใช่ถูกต้องซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าใครมีฐานข้อมูลที่เป็นแลนด์ลอร์ดหน่อยเชื่อว่าระบบโลจิสติกเราไม่ควรจะเป็นตำบลซะทีเดียวถ้าเรามีแลนด์ลอร์ดหน่อยคิดว่าเวลาเราเก็บข้อมูลที่เป็นลักษณะโลจิสติกไม่ได้เก็บแบบคร่าวๆแน่นอนเพราะว่าเราลงลึกพื้นที่ในเชิงพื้นที่เนี่ยถึงระดับแลนด์ลอร์ดเลยตรงนี้แม่นยำค่ะแต่เราสามารถวิวดูบริเวณได้อย่างเช่นตำบลเนี่ยเอาขึ้นมาได้แต่ไม่การันตีว่ามันจะถูกต้อง 100% เพราะว่าเท่าที่ดึงมามันจะไม่ถูกต้อง 100% ในกรณีที่ตำบลใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะรอ data เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะภาษาไทยค่ะภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้นี่คือข้อดีค่ะของ Data Studio ที่เล่นอยู่เนี่ยมันลงถึงแค่อำเภอแต่นี่คือประมาณปีก่อนไม่รู้มันอัปเกรดหรือยังนะคะลงแค่ลงอำเภอนะคะโอเคนะคะคำถามต่อไปเขาถามว่าวันนี้เราได้พูดกันเกี่ยวกับดริลดาวลงไปดูดีเทลไหมอันนี้คือหมายถึงลงอินไซต์อะไรอย่างนี้ป่ะคะไม่แน่ใจนะคะค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาข้อมูลนะคะที่เป็นเชิงลึกยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้หน่อยทำเป็นส่วนๆที่เป็นระดับoverview แบบดิวดาวไปสเต็ปเดียวอาจจะแบบถ้าเราอยากลงดิวดาวหลายๆสเต็ปเราก็ต้องนำเสนอข้อมูลตรงนั้นนะคะวันนี้เราอาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปแบบลึกเจาะลึกหลายสเต็ปเนาะเราไปแค่ประมาณ1หรือ2แล้วก็มีเมิร์จกันแค่นั้นเองนะเราขออนุญาตโชว์ตรงนี้เมื่อกี้เหมือนมีได้ค่ะเดี๋ยวนะคะเผื่อจริงๆลักษณะดิวดาวนะคะของ Power BI เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกตัววิวนะคะแล้วก็โชว์ข้อมูลแบบ accessible อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนกับเป็นดิวดาวที่แต่ละอันได้แต่ว่าตรงเนี้ยผู้บริหารเขาก็จะไม่ค่อยสะดวกคลิกอย่างที่หน่อยบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะโชว์หน้าแดชบอร์ดเนี่ยนะคะเป็น storytelling อ่ะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรามีปัญหาเราเกิดตั้งคำถามให้ผู้บริหารแล้วผู้บริหารก็รีสปอนส์กลับมาเราก็สามารถที่จะทำดิวดาวลงไปข้างในได้นะคะหรือตัวที่เราดึงขึ้นเป็นในรูปแบบของซัมมารีเราก็สามารถที่จะดิวดาวข้อมูลลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะอ้าวไหนๆจันเปิด Power BI แล้วเนี่ยค่ะคำถามต่อมาแต่อันนี้เดี๋ยวต้องถามทีมงานก่อนนะคะว่า คือพอดีมีอยู่เราเจอประมาณ 2-3 คำถามที่อยากให้เป็นลักษณะเดโมพาทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเกรงว่าไม่รู้จะมีเวลาพอไหมนะคะเดี๋ยวลองคำถามอื่นก่อนนะบุคลากรของ KKU เนี่ยดาวน์โหลดโปรแกรมใช้ฟรีได้ไหมคะ Power BI จริงๆฟรีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันมี Power BI ที่อย่างคำถามก่อนหน้าก็คือเรื่องเรคคอร์ดที่จำกัดนะคะถ้าดาวน์โหลดฟรีมาแล้วเนี่ยนะคะจำนวนเรคคอร์ดเป็นหลักหมื่นนะคะที่จำกัดแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นอาจจะต้องมี
มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือการจัดซื้อขึ้นมานะคะอืมแต่ว่าของ KKU เองก็ตอนนี้ก็คือให้ใช้เรคคอร์ดแบบอันลิมิตถ้าเป็น Account ของ KKU นะคะอันนี้ขายของของ KKU แล้วนี่รวเพมราะฉแะบนบั้นสิทธิ์เก่าด้วยไคหม่ะคะสิทธิ์เก่าได้ไหมตัวนี้สิทธิ์เก่าไม่ได้ค่ะ เนียนนะคะตีเนียนนะคะเป็นสิทธิ์เก่า KKU ตีเนียนแต่ของอุบลนะอาจจะมีเนาะเดี๋ยวลองไปถามเขาดูนะคะPower BI เนี่ยนะคะมันมี Power BI Server on premise ไหมคะมีค่ะมีเอาถาม on ราคา premise มาด้วยอันนี้ขายไม่ได้นะคะเดี๋ยวขายของ ตรงส่วนนี้หน่อยก็ต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นผู้เขาเรียกอะไรนักวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต้องเรียกตัวเองว่านักวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอผู้บริหารนะคะในส่วนของคอสค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะคะแต่ราว่าคาถ้าก็เราเป็เหน็นภาพเนาะแต่ว่าออแตน่พเรหมีือนมค่ะแน่นแตอ่นแต่ถ้าเว็บินาร์เมื่อสักครู่นี้ถ้าทุกท่านเห็นว่าโอเคมันดูใช้งานง่ายมันเหมือน powerful จริงๆก็อาจจะต้องไปนำเสนอแล้วก็ให้ลองใช้ดูเพราะว่าจริงๆตอนนี้หน่อยก็ in-house หลายองค์กรที่เริ่มใช้แล้วก็ใช้จริงนะคะแล้วเขาก็เห็นประโยชน์จริงๆเขาก็เหมือนกับว่าลองใช้คนมีอายุลองใช้นะคะก็โอเคนะคะคนมีอายุโอ้คนมีอายุแล้วไม่มีอายุค่ะก็ลองใช้แล้วก็โอเคค่ะก็คือเราพยายามให้เห็นถึงการอินไซต์ข้อมูลจริงๆไม่ใช่แบบเหมือนกับดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอืมแนะนำนะคะอันนี้โดยส่วนตัวแนะนำว่าลองใช้ของฟรีก่อนนะคะลองใช้ของฟรีก่อนนะคะถ้าลองแล้วชอบใจนะคะเราค่อยตัดสินใจซื้อเนาะอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นดีกว่านะคะปกติเวลาทำแดชบอร์ดให้ผู้บริหารเนี่ยนะคะต้องมีการจัดเทรนนิ่งให้ผู้บริหารเรียนรู้ใช้เป็นหรือเน้นสร้างแดชบอร์ดให้อินทูอิทีฟในการใช้งานเลยอันนี้ไม่อันนี้เหมือนไม่เหมือนไม่ใช่คำถามนะคะเหมือนเป็นคอมเมนต์บอกมาเพราะว่าปกติถ้าเราทำแดชบอตรร์ดงนใีห้้เป็นบพอยริต์หเป็านรพอยต์ที่ดีค่ะเป็นพอยต์ที่ดีเท่าที่หน่อยอบรมเคยอบรมให้ปีที่แล้วนะคะกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นหน่อยก็จะมีรอบผู้บริหารนะคะแต่ว่าหน่อยจะเสริมตรงที่ว่าผู้บริหารเนี่ยนะคะต้องตั้งคำถามให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยแดชบอร์ดของเราเนี่ยก็จะไม่ได้ตอบโจทย์นะคะให้โจทย์โยนโจทย์เขาให้ไปแล้วให้เขาไปหาข้อมูลที่จะมาตอบโจทย์ให้เราแล้วก็ลองปรับจูนกันเรื่อยๆอันนี้ก็คือรอบผู้บริหารแต่รอบคนที่เป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆเนี่ยหน่อยจะเน้นตรงที่ว่าก็คือในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลคุณจะนําเสนอรูปแบบไหนเพราะว่าผู้บริหารเนี่ยวันคลิกค่ะ ทุกคนอึ้งคือวันคลิกแล้วก็ first eyesight คืออยากดูแบบปุ๊บเดียวถ้าท่านสนใจท่านจะเข้าไปดูลงรายละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะหน้าแดชบอร์ดแรกเนี่ยก็ควรจะตอบโจทย์ให้ได้นะคะอันนี้ก็ตอบได้เนท้ันนทุทกีครั้งในแดชบอร์ดแรกอยา่างนั้นแล้วนก็ะสีอย่างที่บอกว่าเวลาเลือกแดชบอร์ดอย่างเมื่อสักครู่นี้เอ้ามี Word Cloud Word Cloud ผู้บริหารก็จะเริ่มถามว่าเอ้ยบอกอะไรความถี่เพราะฉะนั้นครั้งหน้าเขาก็จะแบบถ้าเขาชอบ Visualize แบบนี้นะคะเขาก็จะขอดูไปเรื่อยๆนะคะอืมโอเคค่ะทีนี้มีนะคะมีเป็นลักษณะของเดโมอยู่สองอันแล้วพอมีเวลาเหลือไหมคะทีม IMC อีกสักประมาณ10 นาทีก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะน่าจะได้เนาะอาจารย์หน่อยไหวไหมคะทำเดโมอะไรเอ่ยพอดีมีถามนะคะว่าช่วยแนะนำวิธีทำกราฟในแผนที่หน่อยนะคะอาจารย์หน่อยอาจจะเอาไอ้ตัวกราฟที่เล่นโชว์เมื่อสักครู่อะค่ะลองลบออกแล้วก็เอาดึงกลับเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่า Data Source โชว์ได้เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวระหว่างที่อาจารย์หน่อยนะคะเปิด Power BI ขึ้นมาซ้อมรอนะคะก็จะคำถามอีกคำถามหนึ่งไปก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้ามี2 data set นะคะมี data set ที่มาจากคนละแผนกแต่ต้องนำตัวเลข2 data set เนี้ยมาโชว์เป็นแดชบอร์ดเดียวให้ VP ดูเนี่ยนะคะทำไงคะถ้าเทียบยอดขายเดือนนี้กับเดือนนี้ของปีที่แล้วแสดงว่าเราจะมี data เป็น time series เนาะนะคะกลับไปอย่างน้อยอ่ะ12 เดือนนะคะ24 เดือน2 ปีอะไรประมาณนี้เอาแผนที่ก่อนไหมคะ
จะหน่อยแผนที่ก่อนเลยค่ะช่วยแนะนำวิธีทำกราฟในแผนที่หน่อยค่ะทำกราฟในแผนที่น่าจะหมายถึง GO นะคะน่าจะหมายถึงแผนที่ GO ตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ง่ายๆเลยนะคะก็คือว่านะคะจะเห็นได้ว่ามันจะมี map กับ field map นะคะแล้วก็มาวางบริเวณตรงที่เป็นพื้นที่ว่างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะถามว่า location นะคะซึ่ง location เนี่ยอย่างที่หน่อยบอกก็คือถ้าเป็นระดับตำบลกับอำเภอนะคะก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติและลองนะคะมีคอลัมน์แยกว่าเป็นแรดกับลองเราก็ลากแรดมาที่นี่นะคะแล้วก็ลองมาที่นี่ได้นะคะอย่างเช่นถ้าตัวนี้ก็จะเป็นถ้าโลเคชันนะคะพอดีว่ามีแต่โลเคชันเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนะคะ member province ที่อาจารย์หน่อยกำลังเลื่อนๆอยู่เนี่ยคือมันมาจาก data source นะคะก็คือถ้าเรามี data source ปั๊บเราดึง data source มาแล้วเนี่ยนะคะจัดทำความสะอาดเรียบร้อยมันก็จะมาอยู่คล้ายๆกับเรามีตารางแต่เพียงแต่ว่าตารางของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปฟิกซ์ที่เซลล์ไม่ได้ไปฟิกซ์ที่คอลัมน์นะคะพอมีไอ้ในฝั่งขวาที่อาจารย์หน่อยเลื่อนๆดูเมื่อสักครู่ค่ะเราจับไอ้เนี่ยโยนๆลงไปมันก็จะได้เลยเมื่อกี้ที่คำถามใช่ค่ะเมื่อกี้ที่คำถามว่าเอามาจากคนละแผนกได้ไหมอย่างตัวนี้นะคะอย่างเช่นก็จะมีเซลแล้วก็แผนกลูกค้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีการปรับค่าเรื่องตารางอื่นๆนะคะนี่หน่อยทำไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้หน่อยขออนุญาตมาวางเป็น province แล้วกันเพราะว่าไม่อยากโทรข้อมูลอื่นเพราะฉะนั้นตอนแรกที่เราวางนะคะมันจะเป็นลักษณะแบบเดี๋ยวขออนุญาตทับเป็น point เฉยๆคราวนี้เป็น point เฉยๆเนี่ยมันก็รู้ว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกค้าเนี่ยนะคะมีปริมาณการซื้อยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันจะมีไซส์นะคะมีไซส์เสร็จปุ๊บเราเอา quantity แล้วกันอันนี้หน่อยมี2ที่แต่ว่าก็คือเอาไซส์นะคะมันก็จะแสดงปริมาณในการซื้อนะคะของลูกค้าแต่ละพื้นที่นะคะก็มาวางที่ไซส์ง่ายๆเลยค่ะเสร็จปุ๊บไอตัวและลองตัวเนี้ยถ้าจะให้แม่นนะคะก็มีคอลัมน์และลองนะคะสำหรับคนที่วางแผนที่เกี่ยวกับอยากจะไปสถานที่อย่างเมื่อกี้วิเคราะห์ตั้งแต่ข้อมูลแรกมี PTT มาอย่างปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเอาข้อมูลของบริเวณที่เป็นชุมชนบริเวณที่มีการสร้างปั๊มอยู่แล้วพื้นที่ห่างเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถที่จะซูมอินซูมเอาได้เลยนะคะใช้เมาส์เนี่ยเข้าไปนะคะคราวนี้ตัวเลเจนด์เนี่ยคืออะไรเลเจนด์ก็คือเราอยากแยกนะคะลูกค้านะคะตาม type member เราก็พอดีมันเยอะหน่อยก็สามารถที่จะเสิร์ชได้นะคะ member type หรือเปล่าเราก็ต้องจำว่าคอลัมน์หรือว่า field นะคะถ้าเป็นภาษาของโปรแกรมเมอร์ก็เป็น field นะคะเขาก็เอามาจาก field นะคะแล้วก็เอา type code นะคะมาวางตรงเลเจนด์นะคะมันก็จะแยกเลยค่ะว่าไทป์ที่1 2 3 4คราวเนี้ยไอ้ตรงแบงค์คืออะไรแบงค์ก็คือคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจข้อมูลนะคะดึงขึ้นมาแล้วปุ๊บเรารู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะตรงสีเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับ data color ได้อวนเร็วไปไหมคะแล้วแบงค์เนี่ยถ้าเราไม่อยากโชว์ถ้าไม่อยากโชว์แบงค์นะคะเราก็สามารถที่ฟิลเตอร์เอาเฉพาะส่วนที่สำคัญได้อย่างเช่นเราไม่เอาแบงค์นะคะเราซีเล็กออลเราไม่เอาแบงค์ปึ๊บข้อมูลแบงค์มันก็จะหายไปนะคะมันก็มีตัวช่วยเยอะแยะเลยค่ะแล้วถ้าสมมุติเราสายตาแบบเขาเรียกว่าอะไรสายตาไม่ค่อยเหมือนกับว่ามันเล็กเกินไปมันเล็กเกินไปสอมออะไรอย่างนี้เปล่าคะจันหน่อยกำลังจะบอกว่าเราก็แสดงบับเบิ้ลที่เป็นแบบลักษณะที่เพิ่มเติมขึ้นได้เผื่อแบบพื้นที่ไม่พอเราต้องการโอเวอร์วิวบางทีเป็นคำถามเอ้ยมีตรงนี้เราไม่ต้องไปคลิกอีกรอบนึงเราโชว์ขึ้นมาโอเวอร์ออลให้ผู้บริหารดูผู้บริหารจะชอบแบบให้นำเสนอในทีเดียวแล้วถามต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีพูดง่ายๆเรามีของอะไรมีวิชวลไลซ์อะไรเนี่ย
เราก็วางนะคะ layout ให้ตอบโจทย์บางส่วนแล้วเราก็ค่อยคลิกดิวดาวลงไปนะคะหรือเราเตรียมแดชบอร์ดอื่นๆที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ตรงนี้ลงไปนะคะมันเหลือคำถามสุดท้ายแล้วค่ะมี2 dataset มาจากคนละแผนกต้องนำตัวเลขของ2 dataset นี้มาโชว์ในแดชบอร์ดเดียวแล้วต้องทำยังไงตะกี้2 dataset จากคนละแผนกมันจอย dataset ได้ไหมคะอาจารย์หน่อยลองจริงๆมันจอยได้ใช่ไหมเนาะพอเราดึงอย่างเช่นนะคะสาขาที่1กับสาขาที่2ใช่ไหมคะจะมีเดี๋ยวนะคะขออนุญาตสาขาที่1กับสาขาที่2นะคะจะเห็นได้ว่าข้อมูลเนี่ยเวลา get data มาเนี่ยมันจะแยกส่วนให้ก็คือว่าอันนี้อาจจะเป็นแผนกที่1อันนี้อาจจะเป็นแผนกที่2เพราะฉะนั้นเราต้องการดึงเดี๋ยวนะคะหน่อยขออนุญาตลบอันเก่าทิ้งเราต้องการดึงยอดขายของอันที่1กับอันที่2มารวมกันทําไงนะคะก็คือถ้าสมมุติแต่ละอะไรดีต้องบอกว่าแต่ละเดือนแล้วกันแต่ละเดือนแต่ละเดือนไม่มาแต่ละเดือนนะคะแล้วก็เอาค่าของตัวจำนวนขายของแผนกที่1quantity ของแผนกที่1มาคู่กับแผนกที่2โอเคก็จะได้ข้อมูลเปรียบเทียบว่าสาขาที่1กับสาขาที่2ตัวไหนมันเขาเรียกว่าอะไรก็คือมีการเปรียบเทียบระหว่าง2แผนกอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าจะบวกกันว่าซ้ำทั้งหมดเท่าไหร่เมื่อกี้หน่อยก็คลิกขวา New Measure หรือ New Column ก็สามารถที่จะเอาตัวที่1กับตัวที่2บวกกันตรงนี้แล้วก็ลากมาวางเลยใช่เมื่อกี้เลยง่ายๆเลยแล้วถ้าเทียบยอดขายของเดือนนี้กับเดือนนี้ของปีที่แล้วทำไงคะทีนี้เดือนนี้ของปีที่แล้วนะคะก็อัปเดตง่ายๆนะคะโดยที่ตรงนี้มันจะมีปีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้อาจจะแบบอันนี้หน่อยมีปีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นหน่อยรู้ได้ไงว่ามีปีเดียวถ้าเรามี2ปีเราก็จับลายกราฟอีกอันนึงมาวางได้เลยไหมคะมันก็จะเห็นเลยเนาะพอดีตรงเนี้ยอันนี้มันเป็นเนี่ยตรงนี้มันจะเพี้ยนนิดนึงนะคะก็คืออย่างเยียเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเยียที่เป็น 2,000 กว่านะคะตอนดึงขึ้นมาตรงเนี้ยนะคะแต่จริงๆอ่ะมันเป็นลายมันของปีนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นดึงขึ้นมาเป็นเยียที่ไม่ถูกต้องบางทีเนี่ย Excel มันเพี้ยนใช่มั้ยคะเราก็ต้องไปบวก253หรือเราอาจจะดึงขึ้นมานะคะแล้วอาจจะอันนี้ก็คืออาจจะทำเป็นแบบปฏิทินไทยปฏิทินอันนี้ก็ไปใช้สูตรอีกทีนึงนะคะโดยที่ไม่ต้องไปแก้ซอฟต์ไฟล์เพราะบางทีเราไปแก้ซอฟต์ไฟล์เนี่ยเวลาเราดึงมาจากเดต้าเบสเนี่ยเครื่องเรามันก็จะเพี้ยนเหมือนเดิมนะคะแล้วพอปีใหม่มาเราก็เอาปีใหม่มาลงเลยค่ะแล้วเรากดรีเฟรชหนึ่งครั้งมันก็จะมาเป็นปีใหม่มานะคะมันก็จะแยกปีมาให้อัตโนมัตินะคะซึ่งเราก็ดึงไปเลยนะคะแล้วเราก็ฟิลเตอร์ของถ้าเป็นคอนดิตี้ของแผนกที่1เทียบกับแผนกที่1ของปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กดฟิลเตอร์ตรงนี้เห็นภาพค่ะขอบคุณอาจารย์หน่อยมากเลยค่ะนะหมดแล้วค่ะมีคำถามอีกคำถามสุดท้ายอาจารย์ทั้ง2มีช่องทางติดต่อไหมครับจริงๆแล้วเรา2คนเนี้ยเจอกันใน Facebook ทุกวันนะคะเพราะเราจะทำกับข้าวทำขนมมาอวดกันสามารถค้นหาเราสองคนนี้ได้จากใน Facebook ได้เลยค่ะหรือถ้าสนใจที่อยากให้เราไป in-house นะคะก็ติดต่อ IMC ได้เลยนะคะเรายินดีนะคะให้ความช่วยเหลือถ้าเจอใน Facebook นะคะมีคำถามอยากนะส่ง inbox มาถามได้นะคะเรายินดีนะตอบในสิ่งที่เราทราบวันนี้เราอยู่กันมานานมากเลยนะคะเลยเวลามาแล้วขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่นะคะอยู่กันมาถึงตอนนี้นะคะตรงนี้คงต้องนะคะส่งไมค์คืนน้องแนนนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้อ้าวลืมเนาะน้องแนนช่วยนะคะดึง
ดึงแฟนคลับให้มาประเมินให้หน่อยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านของเรานะคะทั้งอาจารย์อารยาและอาจารย์วรารัตน์เลยค่ะค่ะสำหรับตรงนี้นะคะบาร์โค้ดที่โชว์อยู่ด้านหน้าทุกท่านนะคะขอความร่วมมือนะคะบาร์โค้ดด้านขวามือนะคะสำหรับสแกนเข้าไปร่วมประเมินเว็บบีนาร์ครั้งนี้นะคะเพื่อนำนะคะข้อมูลของท่านนะคะมาพัฒนาเว็บบีนาร์ครั้งถัดไปของเราให้ดียิ่งขึ้นค่ะ